ขึ้นตามที่จัดให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติก็ได้รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ผู้รู้หลายท่านแล้วก็ทางด้านพระผู้ที่ได้รับสัญญาณแล้วก็ศึกษามาหลายท่านรวมทั้งผู้ศึกษามาด้านทั้งโหราศาสตร์หรือดาราศาสตร์นะครับรวมให้ผู้ที่สนใจแล้วก็ผู้ที่ติดตามนะที่ไม่ประมาทมาหลายครั้งนะที่ตึก50ปีในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทีนี้ในส่วนของผมเนี่ยนะได้เปิดประเด็นไว้เรื่องของตามรอยองค์พระศรียะเมตไตรโดยเด็กชายทุทัศน์คำศรีเด็กชายประบูได้พูดไว้ซึ่งในฐานะที่เคยฟังหลวงปู่หลวงพ่อก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องขององค์พระศรียะเมตไตรทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ประเด็นที่ได้ดูใน YouTube แล้วก็มีเรื่องของเด็กชายทุทัศน์คำศรีเด็กชายประบูได้เปิดประเด็นไว้อยู่ตอนหนึ่งที่ทำให้ติดใจแล้วติดตามมาตลอดและขณะนี้จัดว่ามันจะจบแล้วจะจบแล้วซึ่งเป็นเรื่องของความอัศจรรย์ที่โดยบังเอิญคิดว่าผู้ที่มีเทคโนโลยีสูงนะฮะเขาจับสัญญาณดวงดาวได้แต่ผมเองไปจับสัญญาณว่าในการสนทนากับผู้ที่โทรมาหาผมเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องมันเกี่ยวพันกับเด็กชายประบูแล้วนะครับก็เนื่องจากว่าเด็กชายประบูเสียเกิดที่บ้านฉางแล้วก็เสียชีวิตไประหว่างอายุ5 ขวบ 8 เดือนนะครับเล่าโดยลุงทองใบคำศรีผู้เป็นพ่อนะผู้เป็นพ่อเล่าไว้ส่วนจะจำจากคำพูดได้แม่นยำหรือจะมาตกแต่งยังไงปั๊บนะฮะแต่ก็จากติดตามตัวบุคคลสถานที่แล้วนะครับทั้งในด้านตัวบุคคลแล้วในด้านทิพย์แล้วนี่นะครับคิดว่าท่านจำตอนนี้ได้แม่นยำพอสมควรว่าครั้งหนึ่งได้เกิดเป็นพระอชิตะองค์พระสมมาพุทธเจ้าตรัสว่าต่อไปจะเป็นพระศรียะเมตไตรในอนาคตใช่ครับประเด็นนี้ครับที่น่าติดตามมากนะครับแล้วก็ส่วนผมเองก็หลังจากที่น้ำท่วม2554ในช่วงเดือนพีกาก็ได้ไปพบลุงทองใบที่บ้านแล้วก็ขึ้นไปดูที่สำนักสงฆ์ลับแลแล้วก็สวนศรีมหาโพธิ์ซึ่งได้ปลูกต้นโพตามที่เชื่อว่าเด็กชายประบูขอไว้ได้ขอพ่อไว้ว่าพ่อขอที่ไว้28 ไร่และให้ปลูกต้นโพไว้ลุงทองใบก็ทำตามตอนหลังไม่เชื่อตอนนี้มาเชื่อว่าจะตายอีกกี่นาทีเตรียมอะไรเด็กชายประบูพูดไว้มากผมก็จำไว้เยอะนะจำไว้เยอะจากลุงทองใบที่ใกล้ชิดกันนะครับเสร็จแล้วก็ลุงทองใบปลูกต้นโพไว้200 ต้นผมก็ได้ไปดูเมื่อไปดูเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ติดตามเตือนภัยว่าบอกไว้ว่ายาม2คืนปีใหม่แผ่นดินไหวคนไทยเมาก็มาวิเคราะห์ปริศนาธรรมนี้ก็คาดว่าไม่ปีใหม่ไทยหรือปีใหม่ฝรั่งนะครับเขื่อนพิพลก็อาจจะมีปัญหาเด็กชายประบูก็บอกว่าทำยังไงจะเอาให้พ่อประสานนะครับเพื่อจะเอาเด็กหลังลูกไฟไปห่อหุ้มไว้จะได้ไม่หลุดมาทั้งบีเมื่อหลุดมามากก็เสียหายมากประชาชนจะล้มตายเด็กชายประบูก็พูดไว้และพ่อก็พยายามที่จะประสานเรื่องนี้มา18 ปีปรากฏว่าผมก็ไปพบแล้วอาลุงผมก็เชื่อแล้วและผมจะประสานหลังจากนั้นก็ได้บอกหนังสือพิมพ์เดลินิวประสานผู้ใหญ่ประสานผู้ที่รู้จักไปเยอะพร้อมได้ทำเรื่องทูลเกล้าถวายว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปนะครับก็เรื่องนี้
ก็ต้องขอพระบารมีพระองค์ท่านถ้ามันเกิดขึ้นจริงแล้วพระสงฆ์นิกรท่านก็ลำบากนะครับล้มตายโดยที่เมืองไทยเราเนี่ยไม่ค่อยมีการเตือนมันต่างประเทศพอจะเตือนขึ้นมาก็หาว่าเป็นเรื่องไร้สาระนะครับเพราะฉะนั้นเวลามีปัญหาขึ้นจริงๆปั๊บก็ตนกนะครับแต่ก็วงเล็บไว้ว่าตนกเสียโอกาสประมาทมันตายตอนนี้ความตนกแต่ละครั้งปั๊บเนี่ยมันก็ย่อมอยู่ที่ปัญญาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งหนึ่งนี่นะฮะแล้วก็ในการจัดแต่ละครั้งนะครับจัดครั้งแรกมามากฮะมามากด็อกเตอร์สมิธด็อกเตอร์ปัญญานะฮะแม้แต่จัดแต่ละครั้งก็รวมหมดแล้วด็อกเตอร์อาจองค์แม้แต่ด็อกเตอร์ก้องพบที่ทำงานอยู่นาซาก็อัดเสียงมาและมาเมืองไทยพอดีกลับไปไม่งั้นท่านก็ขึ้นเวทีให้เหมือนกันแล้วก็จะเรียนมาจากโหราศาสตร์ดาราศาสตร์สินแสงไงก็จัดที่หมดแล้วจนผมเองเนี่ยดร.ประชาภัทรบุญเนี่ยได้พูดประเด็นของท่านประบูไว้องค์พระศรีไว้ว่ากึ่งพุทธกาลเนี่ยก็จะมาเป็นจักรพรรดิหรือพญาธรรมนะฮะตอนนี้ในการพยากรณ์ไว้นะครับในอันหน้าก่อนเสียชีวิตน่ะตอนนี้ก็40กว่าปีแล้วว่าจะบวชเนนมาทำปาฏิหาริย์นะฮะที่ช่วยพ่อสร้างวัดที่สำนักสงฆ์ลับแลนะฮะแต่ขณะนี้ผมก็คิดว่าเรื่องของที่พยากรณ์ไว้40กว่าปีมันปรากฏขึ้นเรื่องจริงแล้วนะฮะว่าท่านประบูเนี่ยได้พยากรณ์ตรงและได้มีเนนแล้วเมื่อปรากฏเนนมาจับต้องได้มีรูปธรรมแล้วเนี่ยผมก็ไม่สบายใจในเรื่องของภัยต่างๆที่เกิดแก่ประเทศไทยดังคำพยากรณ์เพราะมีเนนมาตามที่เนนมาแล้วนะครับเรื่องของเนนนะครับนะครับเมื่อวันอังคารนะครับวันอังคารที่แล้วนี่นะฮะที่แล้วเนี่ยเสียงเนนโทรมาว่าผมเองก็ไม่รู้เป็นใครรับสายเยอะมากนะครับและรับสายเยอะมากท่านโทรมาถามว่าไม่ทราบเป็นใครโทรมาถามว่าดร.ประชาภัยพิบัติจะมีอะไรอีกไหมจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เป็นไงบ้างผมก็บอกไปว่าผมเองเนี่ยจำจากหลวงปู่หลวงพ่อทั้งอ่านนะฮะแล้วจัดให้พร้อมทั้งภาคทิพย์สวรรค์ก็ส่งเป็นบ้านรวมให้หลากหลายเตือนภัยให้แก่ประชาชนอย่าประมาทเลยมนุษย์จะได้ไม่สูญพันธุ์ครับเพราะว่าคนอยู่ในที่เกิดเหตุมันไม่รอดไอ้คนเห็นภาพมันรอดเพราะฉะนั้นถ้ามันมีขึ้นมาแผ่นดินไหวตึกถล่มหรือน้ำท่วมสึนามิมาเนี่ยเราไม่สามารถจะแก้ไขได้เลยเพราะสัญญาณต่างๆนาเราไม่ได้รับรู้มากนะครับเกรงว่าจะกระทบกระเทือนเศรษฐกิจหรือตนกไปเห็นว่าเรื่องอย่างนี้มันไร้ประโยชน์แต่มันมีค่าสำหรับจะคงเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้ว่าถ้ามันยกระดับแล้วเราควรจะไปอยู่ที่ไหนที่ปลอดภัยและไปอยู่แล้วเนี่ยเราจะกินยังไงนะฮะแล้วเราต้องทำใจยังไงต้องสูญเสียของรักสูญเสียความตั้งใจที่เราตั้งใจไว้และเราใครจะช่วยเราถ้าเราไม่มีความรู้เลยเมื่อในสภาพนั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะไม่รอดเป็นบุคคลที่น่าจะทำประโยชน์ให้แต่ประเทศชาติได้นะฮะแต่อย่างน้อยเราก็ตายช้ากว่าคนอื่นเขาเพื่อที่จะคือหมายความว่าชีวิตความเป็นอยู่แบบปัจจุบันเนี่ยจะเปลี่ยนไปเริ่มต้นใหม่เลยเหมือนไปหากินตามเรื่องนั้นเรื่องนั้นผมลำดับให้ฟังนะครับว่าในส่วนที่ในวันอังคารที่แล้วนี่นะฮะในวันอังคารที่แล้วนี่ครับก็มีเสียงที่โทรมาหาผมก็ตอบไปอาจจะเป็นกรณีที่ใน YouTube ที่เคยไปพูดที่เชียงใหม่โดยที่ผมก็ไม่ทราบว่าเขาอัด YouTube ผมก็พูดไปนะฮะไปเสร็จแล้วตอนนี้อาจจะเป็นเบอร์บอกเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ได้รู้จักว่าดร.ประชามาพูดแล้วก็มีรายการบูดดี้แล้วก็มีการจัดประชุมมีการออกหนังสือแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ไปก็ถึงมีคนโทรมาโดยที่ไม่รู้จักเขานะครับเสร็จแล้วตอนนี้เมื่อเสียงโทรมาถามเรื่องของ
โทรมาถามเรื่องดร.ประชาจะมีภัยพิบัติอะไรเกิดขึ้นไหมแล้วจะเกิดขึ้นมาไหนเป็นยังไงผมเองก็ได้คุยไปว่าตามที่เรียนให้ทราบว่าได้จัดก็ได้ฟังหลวงปู่หลวงพ่อแล้วก็ได้อ่านเบื้องบนก็ส่งทางทิพย์ก็ส่งอะไรอย่างนี้ก็รวมสรุปไปแค่นั้นเองผมเองไม่ใช่ผู้รู้ผู้จำแล้วก็ผู้ประสานแล้วก็ผู้รวบรวมเก็บเกี่ยวมาเตือนให้เท่านั้นเองครับตอนนี้ระหว่างที่สนทนากับเสียงที่มาโดยไม่รู้จักเลยนี่ผมจับสัญญาณได้ว่าจะต้องไม่ธรรมดาก็เลยโทรกับตอบกลับไปว่าท่านผมต้องถามท่านแล้วมั้งนะครับผมต้องถามท่านแล้วมั้งแล้วตอนนี้เมตตาบอกผมหน่อยได้ไหมครับว่าท่านเป็นใครอยู่ที่ไหนครับท่านก็ตอบมาว่ายังไม่ถึงเวลาครับผมบอกเอาเถอะครับผมเก็บเป็นความลับส่วนตัวเลยครับผมเก็บเป็นความลับส่วนตัวเลยเสร็จแล้วท่านก็บอกเอางั้นเหรอแล้วผมกำหนดว่าเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยผมจะไปหาให้วันเสาร์ที่เท่าไหร่ครับวันเสาร์ที่ผ่านมานี่นะฮะอ๋อวันเสาร์ที่ผ่านไม่ใช่ไหมวันไม่ใช่ก่อนวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยก่อนวันเสาร์ก่อนวันที่ห้าก่อนวันที่ห้าเนี่ยห้าตุลาเนี่ยนะครับไปวันนั้นมันมีนั่นนะเอาวันที่ไหมได้เดี๋ยวมันอยู่ข้างบนไม่เป็นไรครับก็ปรากฏว่าเอาไปในเดือนเนี้ยนะต้นเดือนวันอังคารโทรมากะว่าจะไปวันเสาร์เนื่องจากว่าบุตรภรรยาจะได้ดูลูกชายก็ปรากฏผมนึกถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยควรจะไปเร็วกว่านี้วันพุธผมก็เลยไปส่งลูกกะว่าให้แฟนไปส่งลูกผมไปส่งลูกแล้วผมก็ไปหาเลยนะฮะก็ได้ตีรถไปท่านก็อยู่ที่อินบุรีท่านก็อยู่ที่สิงห์บุรีองค์พระศรีเนี่ยก็ในประวัติก็คือสิงห์ราชสีได้เลี้ยงมาดูมานะก็อยู่ที่สิงห์บุรีก็เอใจไปแล้วก็ไปที่ทานก๋วยเตี๋ยวได้จานก็ถามว่าวัดโฉมศรีเนี่ยอยู่ที่ไหนนะอ๋อเขาบอกเลยไป20กิโลก็ที่เขื่อนแตกก็เขื่อนบางโฉมศรีก็หน่อยซื้อของไปถวายเข้าไปหาท่านพอดีรอสักระยะหนึ่งท่านก็เดินมาหาลักษณะท่าทางน้ำเสียงหลังจากนั้นก็ไปที่หน้าที่พระประธานก็คุยกันครับพอคุยกันก็เลยมือซ้ายก็มีปานลักษณะท่าทางทุกสิ่งทุกอย่างโอ้ก็คิดในส่วนตัวแล้วนะฮะวิเคราะห์ในส่วนตัวที่มีประสบการณ์มาจะ20ปีนี่ครับว่าใช่เลยในองค์นี้แหละแล้วก็คือลักษณะตรงกับที่ลุงทองใบบอกไว้ก็เรื่องการเวลาต่างๆนาก็จะเปลี่ยนบ้างครับการเวลาสถานที่การเวรเงื่อนของเวลาก็จะเปลี่ยนแปลงบ้างครับซ้ายมือก็มีปานสง่างามดวงตาหน้าตาเพราะว่าเด็กชายประบูบอกเคยเกิดเป็นและการที่1และการที่5และการที่8แล้วตอนนี้เอาแล้วสิหมายถึงว่าทั้งหน้าตาทั้งเรื่องราวท่านรู้อะไรลึกขึ้นมาแล้วอ้าวแล้วตอนนี้แหละซึ่งจะเป็นพิสูจน์ต่อไปนะครับพอหลังจากคุยอันนั้นก็เลยถวายปัจจัยท่านไป 5,000 ครับแล้วก็รู้แล้วว่าโอ้จะทำบุญกับผู้มีบุญญาธิการมหาบารมีในความเชื่อนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะตอนนี้ทำไมถึงมาเป็นผมเนี่ยนะฮะตามที่ไปกราบแต่ละองค์10กว่าปีนี้ก็มีเรื่ององค์พระศรีอานองค์พระศรียังไม่ตายทั้งนั้นมีอยู่บางคำเนี่ยซึ่งท่านนำไปกราบพระรูปขององค์พระศรียะเมตไตรที่วัดท่าซุงนะฮะผมมีอันหนึ่งมีสัจจะอันหนึ่งที่ผมรู้ว่าผมพูดอะไรไปแล้วก็พระพุทธบาท400ตอนนี้สัจจะอธิษฐานผมเป็นจริงแล้วถ้าเนนองค์นี้เป็นพระศรียะเมตไตรมาในภาคโพธิสัตว์นะฮะนะจริงแล้วก็เลยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยวันศุกร์ท่านโทรมาว่าน้ำมาแล้วพายุจะเข้ามาหลายลูก
แล้วก็สกัดไปหลายๆอย่างทางทิพย์นะฮะถ้าพูดไปก็ยิ่งกว่านังแขกตอนนี้ก็ท่านก็เลยบอกว่าเอาอย่างนั้นท่านก็จะเตรียมขึ้นสอยดาวเองเหมือนกันแต่ผมเองด้วยสัจจะที่เคยให้ไว้แล้วก็ให้ไว้ก็คิดแล้วว่าจะทำยังไงก็เลยบอกเอาอย่างนั้นแล้วกันครับอย่างนั้นเดี๋ยวผมไปรับวันเนี้ยพอเอาลูกมาลูกชายมาลูกสาวมาทันโทรประสานงานกันผมวันศุกร์ผมก็ออกเลยจะไปรับท่านประมาณทุ่มกว่าผมออกรถติดมากเลยที่รังสิตติดมากจนเหมือนรถประสบอุบัติเหตุปรากฏว่าหลังจากเดินทางไปแล้วเนี่ยฝนตกครับมองหน้ามองหลังไม่เห็นเลยเห็นแต่รอยขีดไอ้รอยทาสีขาวๆไว้เล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองหลังจากนั้นไฟดับฝนพายุมาแรงมากกิ่งไม้หักต้นไม้หักและชาวบ้านก็เริ่มมากางเต็นท์บนถนนแล้วเพราะน้ำเจ้าพระยามาล้นไปลำบากมากแต่ก็ไปด้วยแรงสัจจะอธิษฐานและความตั้งใจก็ไปถึงที่วัดเสร็จก็มีพระสองรูปมาฉายไปฉายมาว่าไปหาใครก็บอกมาหาเนนแล้วก็ช่วยเนนขนของณวันอังคารที่นั่งคุยไม่มีน้ำเลยแต่วันศุกร์น้ำเข้ากุฏิแล้วกับพื้นเปียกหมดตอนนี้น้ำเข้าเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมครับแล้วก็รับเนนมาวันศุกร์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยต้นเดือนเนี่ยพอรับเนนมาก็ไปแวะหาพระองค์หนึ่งนะฮะพระองค์หนึ่งที่วัดท่าอิฐคุยกับท่านปรากฏว่าคุยกับท่านสว่างนะฮะสว่างนะฮะสว่างเลยหลังจากนั้นท่านไปนิมนต์ไปหลังจากนั้นท่านไปบิณฑบาตนะฮะก็กลับมาคุยต่อฉันเสร็จแล้วพอดีเสร็จแล้วก็คุยต่อเสร็จมันจะมา10 โมงเช้าท่านก็บอกว่าอ่ะด็อกเตอร์ไปดูพญานาคท่านก็ไปเรียกพญานาคขึ้นมาจากน้ำไปหมดเลยซึ่งเป็นเรื่องเหลือเชื่อยิ่งกว่าหนังแขกยิ่งกว่าหนังแขกแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าท่านเป็นใครทำไมถึงเรียกพญานาคได้นะฮะเสร็จแล้วออกจากวัดนั้นประมาณ11 โมงเนนก็จะไปที่เขาวงพระจันทร์นะฮะในส่วนผมเนี่ยอัศจรรย์แล้วคุยสว่างเลยขับรถมาโคกสำโรงโคกกระเทียมเลี้ยวขวาถามเนนเลี้ยวขวามานี่ก็เป็นเลี้ยวขวาโคกสำโรงก็เขาวงพระจันทร์ก็จะหลวงปู่ฟักเป็นเจ้าวาดแต่มรณภาพ2551ผมเคยไปกราบท่านหลังจากนั้นเนนก็ขึ้นเขาวงพระจันทร์3,700กว่าขั้นท่านก็ขึ้นไม่มีเหน็ดเหนื่อยเลยผมก็ขึ้นตามพุทโธพุทโธไม่เคยใช้จมูกหายใจใช้แต่ปากหายใจนะครับนะครับขึ้นไปก็ท่านก็ไปกราบแล้วก็ไปที่ถ้ำหลายๆอย่างหลังนั้นก็ลงกลับมาอีก 3,700 กว่าขั้นนะฮะก็แสดงว่า 7,000 กว่าขั้นเนี่ยโดยที่อัศจรรย์ว่าทำไมผมขึ้นได้ขึ้นได้ภายในวันนั้นแล้วก็กลับกรุงเทพเนนก็ได้มาอยู่ที่กรุงเทพนะตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงนะครับถึงวันอาทิตย์ถ้าเป็นไปตามของบารมีของเนนทำให้กรุงเทพเราเนี่ยรอดพ้นจากพายุและรอดพ้นจากปัญหาไปเยอะพอสมควรด้วยบารมีช่วงนั้นเพราะถ้าท่านขึ้นแล้วถ้าท่านขึ้นเขาสอยขึ้นสำนักสงฆ์รับแลแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับชาวกรุงเทพก็ไม่รู้ซึ่งมันยากกับการพิสูจน์เท่ากับตอนนี้ท่านไปแล้ว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 โดยที่ผมขอกราบท่านว่าเดี๋ยวผมขอจัดพบสมาชิกชมรมคนบุญมุ่งสู่ยุคศิวิไลพวกผมห่วงสมาชิกกับคนที่สนใจจริงๆนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเราไปพูดเรื่องภัยพิบัติเนี่ยเขาหาเราบ้าเพี้ยนประสาทนะฮะประสาทหัวเราะเขาไม่มีความเชื่อผมเคยกราบพระว่าทำไมเหตุการณ์ไม่เกิดเมื่อปี55นะครับท่านก็ถาม
ราะฉะนั้นเราจะแบ่งว่าพิมพ์เขียวอยู่พิมพ์เขียวอยู่บนฟ้าแต่โลกมนุษย์เนี่ยเป็นการแสดงนะฮะเหมือนกับเราจะปลูกตึกถ้าตึกหนึ่งเนี่ยมันต้องทำพิมพ์เขียวก่อนพิมพ์เขียวมันเสร็จแล้วแต่ช่างยังไม่ทำนะแต่ตอนนี้พิมพ์เขียวมันเสร็จบนฟ้าแต่มนุษย์กำลังดำเนินการกันอยู่อย่างเงี้ยจับลงล็อกเหมือนกับตั้งหมากรุกกันอยู่อย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าท่านก็เลยบอกว่าเอาความลับสวรรค์มาบอกเยอะส่วนผมเนี่ยก็รู้จากทางทิพย์หลวงพ่อหลวงปู่เยอะเลยด้วยความเมตตาเสียงซะเองเลยนะฮะเอามาบอกเลยนะฮะเอามาบอกเลยนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ว่ามาบอกให้เขาตระหนกนะครับผมเองก็ไปนำคณะไปกินเจ3วันสวดมนต์ให้3วันอธิษฐานให้ประชาชนทั้งประเทศไทยเลยรอดพ้นจากภัยพิบัติแล้วก็นำคณะไปสวดมนต์ข้ามปีที่อำเภอพลที่สำนักปฏิบัติธรรมหลวงปู่เทพโลกุดรครับสว่างเลยด้วยเจตนาที่เป็นห่วงนะฮะทำไปด้วยความเมตตาแท้ๆนะครับแต่ถึงว่าเขาจะตำหนิหรือด่าว่ายังไงก็เป็นเรื่องธรรมดานะฮะคิดว่าฟ้าดินรู้นะฮะว่าในการกระทำเนี่ยทำเพื่ออะไรนะครับเพราะหลังจากที่ว่าจัดให้ความรู้เมื่อวันเสาร์ที่5เนี่ยฮะตุลาเนี่ยฮะก็เป็นวันที่ดีนะฮะขึ้น1ค่ำเดือน11เนี่ยผมก็ได้เปิดเผยตัวตนของผมเป็นใครยังไงแล้วเหตุใดที่มาพูดเรื่องนี้ผมก็บอกแล้วว่าเอาที่คนเชื่อถือมาหมดแล้วแต่ผมเนี่ยได้เปิดประเด็นไว้เรื่องของเด็กชายทุทัศน์คำศรีนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจตรงนี้แล้วเหตุการณ์มันเข้ามาแมทกันพอดีหรือเข้ามาน่าจะใกล้เคียงกับการเวลาครับ1ผมได้พบเนรแล้วครับอยู่กับท่านนำพาท่านแล้วครับนะขณะนี้ท่านก็ขึ้นอยู่ไปที่สำนักสงฆ์รับแลแล้วครับอีกขณะเดียวกันแล้วที่ตามที่ท่านเด็กชายประบูบอกไว้ว่าถ้าท่านเคยเกิดมาเป็นรัชกาลที่8ครับด้วยจิตสัมพันธ์หรือติดจิตนี่ถ้าท่านมีโอกาสพบในหลวงแล้วครับที่เคยเป็นพี่น้องกันก็คงจะต้องมีสัญญาณบางอย่างครับนะฮะที่ต้องแน่นแฟ้นในอีกไม่นานนี้ผมก็คิดว่าลุงทองใบก็น่าที่จะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้หนึ่งครับว่าเนนถูกชะตาไหมครับเพราะชาตินี้ไม่ได้เป็นชาติปาบูมาในชาติที่จะมาเป็นถ้าตามที่ผมเข้าใจก็คือว่าจะมาเป็นพญาธรรมจะมาเป็นพญาธรรมนะฮะแล้วพระที่ท่านมีฤทธิ์เนี่ยก็คือพระธรรมฤทธิ์ที่มาอุปการะเนนเนนขนาดนี้อายุ19ปีพระธรรมฤทธิ์อายุ40ท่านจะเปิดจิตนำสอนธรรมะโยมแบบรวบลัดแล้วก็ขอให้ติดตามนะครับตอนนี้มาทีมงานของสวรรค์เนี่ยมาพร้อมแล้วรวมกันแล้วใช่ไหมครับผมถึงเป็นห่วงสมาชิกชมรมของผมอ่ะครับแล้วก็ผู้คนบุญแท้ไม่เสแสร้งเนี่ยว่าอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าพวกท่านเชื่อคำสอนของพุทธเจ้าคำสอนของคนโบราณแล้วนะฮะหรือว่าเชื่อตายแล้วเกิดใหม่ครับน่าจะอย่าประมาทแล้วครับเพราะขณะนี้เนี่ยทีมงานสวรรค์ได้ส่งมาแล้วเนี่ยมันครบแล้วเมื่อมันครบแล้วเนี่ยการพยากรณ์ทุกอย่างการบอกทุกอย่างปั๊บเนี่ยน่าฟังนะฮะน่าฟังมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็ลำดับต่อไปเนี่ยยังคิดว่าตอนนี้ผมได้นำพาเนนขึ้นไปที่สำนักสงฆ์รับแลแล้วครับนะฮะแม่เนนลุงทองใบคำศรีนะฮะก็ได้รับรู้เรื่องนี้นะฮะแต่ว่าการที่จะบอกว่าเนนเป็นบาบูเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ลุงก็จะเชื่อยากเพราะฉะนั้นดูซิว่านะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะให้สองท่านนี้เป็นยังไงอ๋อต้องดูเนนจะลงหรือลุงจะลงหรือทั้งสองคนจะรักกลมเกี่ยวกันก็เป็นเรื่องของฟ้านะฮะผมเองก็อย่างน้อยสัจจะอธิษฐานของผมเนี่ยเป็นจริงแล้วนะมีข้อหนึ่งที่ผมตั้งสัจจะที่วัดท่าสูงต่อพระรูปขององค์พระศรียะเมตไตรก็คือขอรับใช้ใกล้ชิดมีอยู่ประโยคนี้
และผมก็ได้ไปรับท่านแล้วก็อยู่กับท่านเช้า 6:00 นผมก็ใส่บาตรท่านอาจจะเป็นด้วยบุญกุศลเนี่ยที่ผมใส่บาตรกับท่านทุกเช้าเพราะว่าองค์พระศรีไม่ตายนี่ที่ผมฟังหลวงปู่มาเนี่ยพระองค์ทรงประกอบไว้ด้วยบุญญฤทธิ์อิทธิฤทธิ์ประกาศิตปัญญาเลิศและมีบุญญาธิการมหาบารมีเพราะฉะนั้นแก้โรคได้แน่ตอนนี้โรคตอนนี้เทคโนโลยีสูงจิตมันบอดมนุษย์มีน้อยมนุษย์เยอะไว้ใจกันไม่ได้นะฮะเมื่อผู้มีบุญมาขณะนี้แล้วนะฮะสัญญาณก็คือว่าภัยพิบัติเริ่มคัดคนนะฮะตอนนี้ภัยพิบัติเริ่มคัดคนเมื่อกี้ผมพูดค้างไว้ก็คือว่าทำไมปี2555ไม่เกิดเนื่องจากมีนำความรับสวรรค์มามากนะครับคนก็เลยกลัวไปหมดเลยเหมือนกับวงไพ่ตำรวจมาหนีหมดทั้งคนเล่นคนไม่เล่นนะฮะแต่ตอนนี้ถ้าบอกว่าน้ำจะท่วมภัยพิบัติคนบาปนะฮะเขาจะหัวเราะเยาะจับจ้วงล่วงเกินเพราะว่าก็ทำยังไงได้นะฮะก็มีนรกขุมใหม่ที่พร้อมจะเก็บพวกท่านเอาไว้นะฮะอีกยาวนานนักจนกว่ารอองค์พระศรีไม่ตายนะฮะมาตรัสรู้เป็นพุทธเจ้านุ่นนะฮะอีกยาวนานมากนะฮะเพราะว่าการมาการทาบเนนเป็นองค์พระศรีอานมาครั้งนี้ก็คือมาในรูปของโพธิสัตว์ไม่ได้มาเป็นพุทธเจ้าให้เข้าใจตอนนี้เดี๋ยวจะนึกว่าอุ๊ยยังไม่ถึง 5,000 ปีแล้วทำไมพระศรีจะไปตายมาก็ขอให้เข้าใจว่ามาในนามพระยาธรรมมิกราชทางตำราคัมภีร์ของอิสลามก็บอกว่าพระมหาดีจะกลับมาทางคิดก็บอกพระเยซูจะมาอีกครั้งนึงมาปกครองโลกนี้อีกพันปีนะฮะในพม่าในลาวในไทยก็เชื่อว่าพระศรีอานพระศรียะมิตรจะมาในกาลยุคนี้แต่ไม่ได้มาเป็นพระพุทธเจ้าจะมาเป็นพญาธรรมแล้วถ้าเกิดว่าท่านประบูบอกว่าไม่ใช่ผมบอกนะผมจำลุงทองใบที่จำท่านประบูมาถ้าจำแม่นท่านประบูบอกมาก็คือว่าเคยเป็นรัชกาลที่8แล้วเนนอันเนี้ยถ้าเกิดเคยเป็นรัชกาลที่8แล้วเนี่ยมันไกลหรือเปล่าครับที่ท่านจะพบในหลวงรัชกาลที่9มันไม่ไกลไม่ไกลเพราะอะไรผมด้วยความจงรักภักดีที่รับผิดชอบอยู่ในสวนจิตรดาการปลูกพืชหลังนาข้างโรงช้างเผือกมาเนี่ยก็ได้ไปดูที่600ไร่เป็นของเสียติ่งเป็นของคนเอกวัฒนาเพื่อนราบได้ประสานได้นำสินแสไปได้นำผู้ใหญ่ไปหลายอย่างปั๊บเหมาะที่จะเป็นพระบรมเป็นวังนะฮะเป็นวังที่ถ้ายกระดับแล้วเนี่ยนะฮะก็น็อกดาวน์เป็นห้องบรรทมห้องทรงงานห้องพระถวายความจงรักต่อพระองค์ท่านอยากให้พระองค์ท่านปลอดภัยเพราะพระองค์ท่านปลอดภัยอยู่ด้วยบุญบารมีของพระองค์แล้วแต่พระสงฆ์นิกรเนี่ยไม่ใช่รักด้วยปากมันต้องอยู่ที่การกระทำด้วยผมได้ประสานมามากแล้วในเรื่องอย่างนี้แล้วก็ประสานต่อไปอีกอย่างหนึ่งก็น่าจะที่จะเป็นพระราชวังประจำภาคตะวันออกเนื่องจากทางเหนือก็มีพระราชวังภูพิงราชนิเวศทางอีสานก็มีพระราชวังภูพานราชนิเวศทางใต้ก็มีพระราชวังทักษิณราชนิเวศถ้าอันนี้เหมาะสมพระองค์ท่านทรงมีพระราชวินิจฉัยหรือว่าจะเป็นสอยดาวราชนิเวศอีกสักที่หนึ่งเป็นประจำภาคตะวันออกมันก็ดีก็ได้คิดอย่างนี้นะครับแต่ทุกอย่างก็ผมทำไปตามกำลังสติปัญญาแล้วก็สติปัญญานะครับเรื่องอย่างนี้ครับตอนนี้ในกรณีที่เมื่อใกล้ๆเหตุการณ์ก็จะนำเรียนผู้ว่าการจังหวัดจันทบุรีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีเสร็จแล้วก็เมื่อพร้อมกันแล้วเนี่ยก็จะให้เนนเนี่ยนะฮะเป็นผู้ทูลถวายที่ดิน600ไร่พร้อมทั้งน็อกดาววังที่ประทับของพระองค์ท่านมีลานฮอมีที่ของแพทย์อยู่มีอะไรอยู่เรียบร้อยนะครับให้เนนถวายนี้เมื่อเนนเนี่ยได้เข้าเฝ้าได้พบในหลวงรัชกาลที่9แล้วถ้าเป็นเรื่องจริงของท่านปะบูนะฮะอะไรจะเกิดขึ้นความดีพระไทยนะครับแล้วก็ที่สวรรค์เชื่อมไว้นะฮะผมเองก็เรื่องของสวรรค์เชื่อมพื้นโลกเป็นเรื่องสวรรค์
เรื่องที่สานต่อให้จบนะฮะเป็นตะกร้าหรือเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์นี่ผมก็คิดว่าจะสานให้จบนะครับเพราะตอนนี้ไม่ใช่เรื่องนิยายแล้วมันปรากฏจริงขึ้นมาแล้วมันมีเนนมีพระมีสถานการณ์มีสถานที่แล้วมันสอดคล้องหมดแล้วแล้วพระองค์มีพระชนมายุ86ปีแล้วเนี่ยนะแล้วเนนก็มา19แล้วก็อดีตเคยท่านเคยเป็นพระมหากษัตริย์มาครับและการที่8เคยเป็นพระมหากษัตริย์ที่อยู่ในดวงจิตดวงใจของพระสงฆ์นิกรมาแล้วตอนนี้ถ้าท่านกลับมาเกิดอีกทีนึงเนี่ยประชาชนจะดีใจขนาดไหนจากที่ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาความขัดแย้งปัญหาภัยพิบัติแต่ถ้ารู้ว่าพระองค์กลับมาอีกทีในรูปของที่จะมาเป็นพญาธรรมต่อไปเนี่ยผมว่าเป็นข่าวดีทั้งโลกเป็นข่าวดีทั้งประเทศไทยและตอนนี้ท้าพิสูจน์แล้วนะฮะผมเองนี่จากการจับสัญญาณนะฮะเท่านั้นเองแล้วก็เป็นรูปธรรมแล้วตอนนี้เนนก็มีพระก็มีสถานที่ที่จะถวายก็มีคนก็รู้อะไรก็รู้สิ่งขนาดนี้ที่ผมทำเนี่ยเริ่มประจักษ์แล้วว่าด็อกเตอร์ประชาพันธุ์บุญเป็นใครมาจากไหนทำอะไรนะครับเริ่มแล้วเริ่มที่จะชัดแล้วว่าสิ่งที่ทำมานี่ด้วยความจงรักภักดีทำไปด้วยการบัญชาของฟ้าขอพรฟ้านะครับที่ตามมาทำได้นะก็แล้วเรื่องของภัยพิบัตินี่ครับเรื่องการเตรียมตัวหรือภัยพิบัติจากนอกโลกอย่างเงี้ยครับจะมีอะไรตามมาบ้างไหมครับคือสิ่งหนึ่งนะฮะถ้าผมพูดออกไปเนี่ยนะฮะก็เป็นการว่าเตือนแล้วกันนะครับไม่ใช่ไม่ใช่จะเป็นผู้รู้แต่การที่บอกไปนี่นะฮะบางครั้งมันก็เหมือนกับเส้นผมฟังภูเขานะครับหรือว่าลืมนึกไปนะฮะยกตัวอย่างนะฮะถ้าการจะต้องย้ายถิ่นของชาวกรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะบางครั้งเราอาจจะมองไปเรื่องของตึกล้มแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวนะฮะแผ่นดินถล่มหรือว่าเลนใต้น้ำเนี่ยผมเคยบอกไว้ละนะฮะในเดือนหน้าเนี่ยก็ควรระวังนะครับว่าสิ่งที่เราไม่เคยรู้เลยเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นฟังก่อนดีนะฮะเพราะว่าถ้าอยู่ตรงนั้นแล้วมันไม่มีโอกาสได้ฟังแล้วไม่มีโอกาสได้หนีนะฮะประเด็นแรกเลยเนี่ยนะครับที่เป็นห่วงมากเลยก็คือว่าเราเนี่ยได้นำเข้าสารเคมีมามากนะฮะแล้วก็การใช้การฉีดการฝังนะฮะการที่คิดว่ามันเสื่อมเพราะเราไม่ได้ชิมนะฮะมากมายนักนะฮะแล้วอีกอย่างนึงนิคมอุตสาหกรรมต่างๆที่ใช้กับสารพิษนะฮะสารเคมีอะไรได้อย่างมาเนี่ยซึ่งเอามาทิ้งเปิดเผยก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีมันมากเหลือเกินในบนที่ว่างเปล่านะฮะลักลอบกันทิ้งเป็นข่าวก็มีนะฮะถ้าเกิดน้ำมันละลายหมดแล้วเนี่ยนะฮะผมถามว่าเข้าในประปาแล้วเนี่ยนะฮะแล้วซึมลงใต้ดินแล้วผมถามว่าเราจะกินน้ำอะไรนะฮะเราจะกินน้ำอะไรนะฮะแค่น้ำนะครับนะฮะเราก็ลำบากแล้วนะฮะเราต้องเอาหาน้ำที่บริสุทธิ์จริงๆนะฮะต้องน้ำใต้ดินจริงๆครับแล้วถ้าฝนไม่ตกแล้วเราจะน้ำที่ไหนนะครับแล้วในเราต้องใช้บริโภคเนี่ยแค่ปัญหาน้ำเนี่ยแล้วถ้าเราดูสิครับว่าถ้าน้ำกำลังมาจากภาคตะวันออกแล้วภาคตะวันออกนะมีโรงงานใหญ่ๆทั้งนั้นจากจังหวัดระยองแล้วนะแล้วที่เป็นข่าวนะมาทิ้งกันจนเหมือนน้ำมันรั่วแล้วอ่ะแล้วถ้าซึมมาแล้วเนี่ยผมถามว่าตายกับพิการแล้วก็ร่างกายเราเน่าผุอย่างนั้นน่ะแล้วมันเราจะต้องย้ายถิ่นไหมครับอันนี้คือปัญหาที่ว่าเราอาจจะลืมคิดไปนะครับว่านะฮะเราอาจจะลืมคิดว่าน้ำที่มาเจือจางของสารเคมีระดับไหนที่มันจะเจือจางและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะฮะถ้ามาแล้วเนี่ยผมคิดว่าเรามองข้ามไปนิดนึงน้ำที่กำลังมาจากภาคตะวันออกน้ำที่กำลังจะมาจากทางเหนือเนี่ยถ้านำสารเคมีที่กบที่ฝังหรือที่แอบทิ้งไว้เนี่ย
แล้วเรามันซึมเข้าไปในการทำน้ำประปาแล้วนี่นะฮะคิดว่ามันจะอันตรายตรงนั้นแหละปัญหาใหญ่มันจะเกิดขึ้นนะฮะปัญหาที่สองขณะนี้เรื่องของพายุต่างๆนะฮะเรื่องของสภาวะอากาศเราไม่สามารถที่จะคาดเหมือนเก่าเพราะว่าเครื่องมือที่หลายแสนล้านก็จริงปั๊บบรรยากาศเราถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นละอองมากบางครั้งการตรวจเช็คไม่แม่นยำแต่นี่ถ้าไม่แม่นยำแล้วผลเสียมันตกอยู่ที่ผู้รับฟังรับรู้นะฮะมันจะมีผลก็คิดว่าถ้าพายุมาสักนะฮะ3-5ลูกปั๊บนะฮะน้ำมาจากฟ้าเราตั้งรับปลายคางแต่เขาเตะก้านคอนะครับนะฮะมันเป็นไปได้ที่เราจะต้องนะฮะติดตามข่าวสารเตือนตัวอยู่ตลอดเวลาแนวทางแก้ไขอาจจะมีเติมน้ำมันให้เต็มถังเก็บน้ำเก็บอาหารไว้ในรถและพร้อมที่จะดูสัญญาณจากสัตว์ดูสัญญาณจากข่าวสารและดูเส้นทางออกขนาดนี้เขาก็บล็อกเราแล้วเราออกไปทางสระแก้วไม่ได้กระบินบล็อกแล้วแล้วก็ออกไปทางบางนาตราดนี่ถ้าเขาประกาศนะฮะสมมุติว่าประชาชนอยู่เส้นทางน้ำมาแล้วขอให้ท่านอพยพนะฮะไปไหนได้ครับอพยพผมเคยเปิดประเด็นไว้แต่ผมก็คงจะไม่พูดก็ไปไหนนอกจากถามกันเป็นการส่วนตัวเพราะเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมมีผลประโยชน์ทำให้ที่ดินเขามีราคาแพงหรือมีผลประโยชน์ในการขายในการอะไรต่างๆนาถ้าเป็นการส่วนตัวแนะนำกันอยู่ในเหตุในผลแล้วก็จะบอกว่าที่ไหนมันปลอดภัยเพราะอะไรเราจะอยู่ได้น้ำได้อากาศและเราจะอยู่ได้นานยังไงเตรียมตัวยังไงก็ได้พูดมาเยอะเลยในการออกหนังสือให้ในการเป็นทั้งพิธีกรเป็นทั้งวิทยากรให้แล้วนะครับถ้าติดตามมีทั้งหนังสือมีทั้งแผ่นที่จัดงานก็มีออกแผ่นซีดีให้ไปนะครับครับให้ถามอ๋อแสดงว่าครั้งนี้คือว่าหมายความว่ากรุงเทพเนี่ยหากเกิดภัยพิบัติเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งที่รุนแรงและสามารถกลับเข้ามาอยู่กรุงเทพได้อีกไหมครับหรือว่าเราจะพูดอยู่ในสองอย่างนะฮะถ้าทางโลกนี่นะฮะเราก็ใช้ปัญญาทางโลกนะฮะปัญญาทางโลกไปว่าควรจะเบี่ยงเบนนะฮะเบี่ยงเบนผลักดันน้ำหรือการที่การทำสร้างเขื่อนสร้างอะไรกันไว้เนี่ยนะฮะอันนี้เป็นทางโลกแต่ถ้าทางธรรมที่ผมมั่นใจปั๊บมันสรุปในมิติที่5ในอีกภาย3เดือนนี้นะฮะที่น่าจะไม่น่าประมาทนะในมิติที่5เนี่ยขณะนี้มันมีอะไรแปลกๆขึ้นเยอะนะครับครับต่างประเทศก็อยู่ดีๆภูเขาก็ขึ้นมาจากน้ำใช่นะฮะอยู่ดีๆอะไรก็หล่นมาจากฟ้าครับแล้วฝนเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนฝนที่อื่นทิ้งตูมท่วมเลยนะครับนี่ยังจะจ่อกันมาอีกเยอะพูดแล้วมันเดี๋ยวมันอธิบดีกรมอุตุก็จะว่าเอาใช่เข้าใจให้พิจารณาเองใช้ปัญญาพิจารณาคือให้พิจารณาว่าทางโลกเนี่ยเราก็สุดวิสัยแล้วนะว่าทำไมมันมีคำถามเนี่ยคำถามที่มากเลยแต่มันก็ไม่สบายใจสำหรับผมที่ฟังแล้วปีนี้น้ำจะท่วมไหมน้ำจะมากกว่าปี54ไหมนะซึ่งผมยังไม่อยากตอบแล้วไม่อยากให้ถามอย่างนี้นะฮะเรื่องของน้ำเนี่ยเราป้องกันแต่น้ำนะฮะว่าจะท่วมไหมหรือจะมากกว่า54ไหมมันน่าจะไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วเรื่องที่จะมาเนี่ยไม่มีใครพูดประเด็นเลยนะว่าน้ำจะเป็นพิษนะฮะเหมือนกับคัมภีร์หรือตำราอินโตกนะบอกไว้ว่าขึ้น8ค่ำนะฮะห้ามตักน้ำอาบน้ำกินตามห้วยหนองคลองบึงหลังพระอาทิตย์ตกดินก่อนค่ำพระยายมราชจะนำเอาพิษพ่นใส่โลกมนุษย์ถ้าเราแปลปริศนาธรรมเนี่ยเอาแล้วเนี่ยเรื่องที่ผมพูดเนี่ยมันก็จะมาตรงกับไม่ใช่พระยายมราชหรอกเรื่องสารพิษเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของอุตสาหกรรมเรื่องของการทำธุรกิจอะไรที่มาคำนึงแต่กำไรทำคำนึงแต่ผลได้แต่ผลเสียติดตามมาเราไม่คำนึงพูดไปมันบริษัทสารเคมีเขาจะโกรธเอาใช่ครับแต่ว่าความจริงแล้วเราต้องรู้ในความจริงเนี่ยความลับไม่มีในโลกวันใดวันหนึ่งก็จะถูกเปิดเผยมา
ในทีวีเห็นไหมฮะแอบทิ้งกันนะสารเคมีแอบทิ้งกันมากเลยครับตรงนี้นั่นแค่ส่วนน้อยที่ออกสื่ออ่าสื่อใครไปทำก็อันตรายต่อชีวิตทำลายมันอันตรายมากอ่ะเราไม่ได้คำนึงว่าไอ้ที่มาทิ้งเนี่ยมันทำลายชีวิตมนุษย์ไปเท่าไหร่อย่างน้อยน้องนิวเคลียร์น้องปรมาณูเราอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยนะฮะหน้าหลังๆของไทยรัฐของใครก็แล้วแต่ปั๊บเราจะพบว่าทำไมคนรวยคนที่มีปัญญามีการศึกษาระดับปริญญาเอกนะการศึกษาทางโลกและรวยมากเลยทำไมจองจะไปดาวอังคาร 200,000 กว่าคนการเดินทางที่ผมตามข่าวก็คือว่าใช้เวลา7เดือนไปอยู่บนนั้นยังลงไม่ได้สถานีอากาศแล้วกินอาหารเม็ดที่สมบูรณ์บริบทด้วยวิตามินเขารู้ว่าเขาไม่รอดแต่เขาไปทำไมต้องถามเขาแต่ถ้าเดาเขารู้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นบนโลกมนุษย์ใบนี้เร็วๆนี้เร็วๆนี้ด้วยใช่ไหมเร็วๆนี้นะครับเพราะหึ่มๆกันหึ่มๆกันใครก็ไม่กลัวเพราะแต่ละหึ่มๆนี่มีปรมาณูไว้มีนิวเคลียร์ไว้ในมือนะฮะเมื่อไปแตะเมื่อไหร่ก็ไม่กลัวกันหมายความว่าสงครามโลกอย่างนั้นด้วยใช่ไหมครับสืบเนื่องจากพุทธทำนายพุทธพยากรณ์ย้อนมาถึงท่านประบูก็พูดไปแล้วปี57ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราติดตามไงฮะติดตามตอนนี้ว่าเมื่อท่านประบูบอกว่าเป็นเนนแต่เงื่อนจากเงื่อนเวลานะฮะเงื่อนเวลาเลื่อนเลื่อนเคลื่อนตอนนี้เป็นเนนจริงมาแล้วอายุ19ปีนะฮะสามารถที่จะไปพบไปคุยได้นะหลังจากนี้ขอเวลาท่านอีกสัก7วันเนี่ยค่อยขึ้นไปให้ท่านได้ปรับสถานที่แล้วเป็นไปได้ก็พระที่จะมาตอบได้ทุกอย่างเดี๋ยวท่านก็จะขึ้นตามไปมันเป็นสิ่งพิสูจน์ว่าท่านประบูพูดไว้30 40กว่าปีเนี่ยมันจริงไหมแต่เนนเนี่ยเป็นรัชกาลที่8จริงหรือเปล่าตรงนี้ท้าพิสูจน์ถ้าเนนเป็นรัชกาลที่8จริงอะไรจะเกิดขึ้นแก่ประเทศไทยก็มีแต่ความปิติยินดีและขอพระบารมีในนามของพระยาธรรมได้มาประเทศไทยแล้วเนี่ยประชาชนดีใจนะครับนะประชาชนดีใจแล้วผู้ที่จะพิสูจน์ได้เรื่องนี้ก็อันดับแรกทางโลกย่อมเป็นไปได้ว่าทำไมเนนถึงถวายที่ประทับเนื้อที่600ไร่แล้วก็วังแบบรวดเร็วก่อนนะน็อกดาวก่อนนะครับแต่ทำไมคนอื่นไม่คิดล่ะทำไมเนนคิดต้องรอพิสูจน์แล้วตอนนี้คนรวยหรือเหนือกว่าเนนไม่อายเหรอทำไมเนนถึงคิดรักในหลวงล่ะเนนไม่ได้พูดแต่ปากแล้วเนี่ยเนนมีการกระทำจับต้องได้แล้วที่เขาโสมเขาโสมจันทบุรีจันทบุรีนะฮะผมเคยบอกแล้วจะเป็นที่รอดปลอดภัยที่สุดเพราะล้อมรอบไปด้วยเขาสองน้ำใต้ดินยังไม่มีสารเคมีและไม่ท่วมไม่จมลองเอา YouTube ดึงให้ดีแล้วนะจะรอดแค่2เกาะ2ถ้ายกระดับจริงๆแล้วนะฮะก็คือจากภูเขาสอยดาวกับภูเขาคิชกูดด้านนู้นตามของตามของนักวิชาการบอกจมหมดเดี๋ยวเราก็อาจจะดูอะไรก็ได้ญี่ปุ่นจมน้ำก็กระแทกมาไทยหรือจะมีเขื่อนอ้อมเขาให้ดูจากจีนอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเราพูดไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทางทิพย์มันจะขัดกับทางโลกทางโลกยังไม่เกิดแต่ในสิ่งที่เราเอาทั้งสองทางนะฮะทั้งสองทางใช้หลักวิทยาศาสตร์แล้วก็หลักทิพย์ใช่หลักเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเราเชื่อว่าตายแล้วเกิดใหม่นะฮะทำไมเด็กถึงระลึกชาติได้ผมเองเนี่ยก็เป็นธรรมดาของคนย่อมจะมืดบอดแล้วก็ไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆนะเหมือนกันอาจจะมากกว่าคนอื่นนะหลังจากที่เจอเปรตทีง11คนนะฮะเจอผีแล้วโทษทำไมเทพที่มาสวมร่างมนุษย์เนี่ยเขาพูดไม่ถูกหมดเลยผมเองเนี่ยก็คนไม่ทราบว่าไปเรียนปริญญาโทนะครับได้ทุนของอีรี่ไปเรียนปริญญาโทที่ฟิลิปปินส์ก็ไปแต่งงานกับสาวฟิลิปปินส์นะขณะนี้ก็ดร.มาร์กาเร็ตเป็นข้าราชการไทยอยู่นะเหลืออีก10ปีก็เกษียณแล้วก็ปรากฏว่าในตอนที่แต่งงานกันวันที่23กันยา2528นั้นผมรู้แล้วว่าอานิสงส์การบวช
แล้วเรื่องของมิติต่างๆบังบทรับแปลพญานาคนะฮะสวรรค์นะฮะทุกอย่างเนี่ยนะฮะมีหมดเลยในมิติพวกนี้นะถึงอายุอายุจะมากนะฮะคนคว้ามาเยอะมันก็มากมายเหมือนกับพระพุทธองค์นะฮะที่ท่านมีพุทธปัญญาท่านรู้หมดในหมื่นโลกธาตุแสนโกฏจักรวาลทั้งอนันตจักรวาล นี้แต่ท่านเลือกที่เป็นประโยชน์ที่สุดที่จะมาให้เราพ้นทุกข์พ้นทุกข์ท่านไม่ได้เอาเรื่องอื่นขึ้นมาแต่พระอรหันต์หรือพระปัญเจกพุทธเจ้าเนี่ยไปถามท่านท่านอาจจะเมตตาก็ได้ท่านอาจจะเล่าเรื่องที่มันนอกโลกอะไรให้ฟังก็ได้ใช่ไหมครับท่านนี้หลังจากที่ได้แต่งงานกับมาร์กาเร็ตนะฮะก็ไม่ได้ขอเข้าไปทำพิธีในโบสถ์เพราะมีสัจจะว่าจะนับถือศาสนาพุทธตลอดชีวิตและไม่เปลี่ยนแปลงศาสนาแล้วก็ไม่เอาของวัดเป็นประโยชน์เพราะว่าระหว่างเรียนกลัวตกกลัวไม่ผ่านก็พระธุดงค์ท่านให้กินพระคาถาเข้าไปแล้วก็มีสัจจะมาตลอดก็เลยไม่ได้เข้าไปแต่งงานในโบสถ์หลังจากนั้นมีขอร้องอย่างเดียวว่าขอแต่งงานได้แต่ขอผมบวชตลอดชีวิตในปี2555ก็คิดว่าวันที่28พฤศจิกายน2555เนี่ยก็จะบวชตลอดชีวิตแล้วพอดีเมื่อปี2551นั่งคุยกับผู้ที่เขาศึกษาไพ่ยิปซีอยู่ก็มีผู้หญิงกลางคนแต่งชุดขาวมาบอกไม่ต้องบวชตลอดชีวิตแล้วเดี๋ยวจะทำใบสีให้พาไปกราบสมเด็จเสร็จแม่พระธรณีเสร็จพ่อพระเจ้าตากสินที่กรมอูแล้วจะทำใบสีไปที่แม่พระคงคาที่ฉันเซาแล้วก็พาไปกราบหลวงพ่อพุทธสุธรทำไมรู้ทำไมตรงก็นึกว่ามาร์กาเร็ตไปจ้างนางม้ามา ไม่อยากจะให้สามีบวชนะครับเสร็จแล้วก็ตามไปที่บ้านท่านก็มีตำหนักของพระแม่ธรณีท่านก็พูดพยากรณ์อะไรไปเยอะปรากฏพยากรณ์นั้นก็เป็นจริงเมื่อเร็วๆนี้ก็นำท่านพลโทธนพัฒน์กับพลเอกพันลบไปบ้านนึกว่าจะไปไม่ถูกเลี้ยวไปก็เจอพอดีก็เลยไปคุยกับท่านท่านก็มากินเจเนี่ยมาปฏิบัติธรรมแล้วก็เนี่ยนำคนกินเจว่ากินเจต้องประมาณ10ปีมันถึงผิวพรรณแล้วจะแก้ผงต่างๆฝนพิษได้อะไรได้นะฮะไม่จะกินวัน2วันนะฮะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็มาบวชที่วัดกู้1พรรษานะไปศึกที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับแต่มีข้อแม้บวช1พรรษาแล้วต้องอยู่ในขาวนะฮะหลังจากพ.ศ.หลังจากที่บวช2551แล้วพอผม1พรรษาแล้วผมศึกมาผมก็อยู่ในขาวนี่เป็นสาเหตุที่ผมอยู่ในขาวถึงปัจจุบันนี้นะฮะตามสัจจะถ้าเรามีสัจจะแล้วเราเหมือนกับมีเสาเข็มนะฮะตอหม้อที่เรากอดแน่นชีวิตของเราจะเป็นจะตายอะไรก็แล้วแต่ขอให้เรามีสัจจะครับถ้าเราปัดไม่มีสัจจะแล้วเนี่ยชีวิตของเราก็เหมือนกับว่าวที่ไม่มีขาดสายเราทำอะไรเราก็มั่นคงนะฮะเราก็จงรักภักดีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถ้าเรื่อง3เรื่องนี้เราก็ถวายด้วยชีวิตได้ชีวิตของเราก็เลยมั่นคงไม่ได้อ่อนไหวอะไรนะฮะเลิกเหล้าเลิกเจ้าชู้ในสิ่งที่ทุกอย่างก็เป็นผู้ชายก็ชอบกันหมดแต่ด้วยคิดว่าสิ่งพวกนี้มันจะมาทำลายจิตของเราว้าวุ่นเปล่าๆถ้าเราลดละเลิกวางนิ่งว่างสงบฌานญาณปัญญาไปมันก็จะศึกษาไปตามขั้นตอนเรารู้เขาไม่รู้เราก็จะบังคับเขาไม่ได้เพราะเราก็เคยเป็นผู้ไม่รู้มานะฮะเดี๋ยวนี้คนรู้ธรรมะเยอะอ่านเยอะคุยพูดแต่เรื่องธรรมะนะฮะแล้วดูเหมือนมีธรรมะนะฮะแต่ว่าแต่ตอนใช้ธรรมะนะฮะตอนใช้ธรรมะถ้านารีมารอดไหมถ้าตำแหน่งมารอดไหมนะฮะนะเอกลาภมารอดไหมนะฮะตรงนี้คือการใช้ธรรมะนะผมพยายามที่จะประคับครองการใช้ธรรมะนะฮะเพราะว่าการใช้ธรรมะนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเรามีคุณธรรมจริงไหมนะครับเพราะว่าจะสังเกตได้ว่าเราจะคนนิ่งตัวเองแล้วเราจะผ่าตัดยังไงก็แล้วแต่ในเรื่องของตัวเองเสริมสวยยังไงก็แล้วแต่เราไม่สามารถที่จะเสริมสวยธรรมะของเราได้นอกจากเราปฏิบัตินะครับเพราะเราจะไปเปลี่ยนแปลงธรรมะแบบร่างกายของเราไหมอย่างนั้นเราต้องปฏิบัติอย่างเดียวจิตส่วนจิตกายส่วนกายจิตของเราพัฒนาเราก็จะรู้ว่าจิตจริงๆเบิกบานพระพัฒน์สอนเป็นผู้ให้ดูดแสงองค์พระสุริยเทพหรือแสงดวงอาทิตย์
ตราบใดที่เรายังเป็นผู้เอาเปรียบยังมีโลภโกรธหลงอยู่นะฮะอันนั้นไม่ใช่จิตอันนั้นมันอยู่ในใจครับเมื่อเราสลัดออกหมดแล้วเราจะรู้จิตเรามาเราเป็นใครมาทำอะไรจะไปไหนเราจะมาระเบิดโลกเราจะมาสร้างโลกเราจะมาช่วยโลกหรือจะมาทำอะไรในโลกใบนี้ก็ตรงนี้แหละครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นธรรมชาติคิดว่าเรามาจากแดนอภาลัยหรือเรามาจากแดนสวรรค์แล้วนะครับเราก็รู้ว่าเราจะกลับยังไงพระพุทธองค์ให้แผนที่กลับแล้วนะครับการบวชคือการหยุดกรรมทั้งสิ้นแล้วแล้วกลับได้นะแต่การยังเป็นมนุษย์มีศีล5เราก็รู้จะกลับยังไงนะฮะเราจะทำยังไงตรงนี้นะครับผมเองเนี่ยไม่ใช่ผู้ปฏิบัตินะฮะแต่ผมฟังมากแล้วก็ขับรถไปกับหลวงปู่ถวายงานท่านเนี่ยหลวงปู่ประเสริฐเนี่ยซับประกั้งเนี่ย 4-5 ปีเนี่ยผมขับสว่างไปกับท่านถ้าไปคนอื่นผมจะนอนปั๊มไปกับท่านไม่นอนเลยจิตมันตื่นฟังธรรมะตลอดก็คือการปฏิบัติธรรมโดยการทำไปด้วยฟังธรรมไปด้วยจิตประพัดสอนไปด้วยแล้วก็ขับรถไปด้วยมีสติตลอดเวลานะมันก็ได้ทั้งธรรมมันก็ได้ทั้งฟังหลากหลายแต่ละองค์แต่ละองค์นี่เนื่องจากว่าผมเองถึงจะเป็นปริญญาเอกจบปริญญาเอกทางโลกนะฮะในด้านวิทยาศาสตร์แต่มารู้เรื่องของจิตศาสตร์นะฮะก็คิดว่าโอ้ชาตินี้นี่ก็มีกำไรนะมีกำไรแล้วนะครับนี่แหละครับเออเราตอนที่โทรมาหาคุณอาเนี่ยคุณอาพูดถึงเกี่ยวกับว่าตอนนี้ญาณแม่เขามารอแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าอะไรครับคือจากที่ผมได้มีผู้ลุกมาคุยกับผมฮะครับโดยที่ผมไม่รู้จักครับผมนะฮะแต่คาดว่าจะอยู่ในองค์กรของพุทธศาสนาประมาณ200กว่าองค์กรครับนะฮะที่นับถือแล้วก็องค์ประธานนี่จะเป็นชาวญี่ปุ่นครับบอกว่าผมก็ท่านก็จะไม่บอกแต่ผมบอกเมตตาบอกผมหน่อยเถอะว่าเดือนพิการเนี่ยที่อะไรที่จะเกิดนะท่านบอกว่าท่านบอกเดี๋ยวดูนะเดือนพิการเนี่ยจะมีข่าวดีครับเมตตาหน่อยเถอะครับข่าวดีอะไรจะเป็นอย่างที่ผมรู้ไหมครับท่านก็บอกว่าในเดือนพิการเนี่ยจะมีการประกาศพุทธศาสนาเนี่ยเป็นหนึ่งในโลกนะครับแล้วก็ผมก็คุยต่อไปนั้นนะฮะท่านก็บอกว่ายานใหญ่มาแล้วผมถามว่าเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศนะฮะตอนนี้ก็เป็นเรื่องของเบื้องบนแล้วในแสดงว่าลุกมาคุยกับผมเองนะฮะแต่ว่าบอกว่ายานใหญ่มาแล้วแล้วก็มาตรงกับที่ผมพบเนนถ้ายานจะไม่ถ้าเกิดว่าเราได้รู้ว่านะฮะเราได้รู้ว่าผมเองก็ได้ไปดูสถานที่ได้ติดตามนะเหมือนกับว่าในพัทธลกัปนี้มีองค์พระสมณเจ้า5พระองค์ครับพระองค์แรกคือพระกุกุขันโธนะฮะองค์ที่2คือพระโคนาคมโนองค์ที่3พระกัสสปโปองค์ที่4พระโคตมะองค์ที่5องค์พระศรียะเมไตยนะฮะจากองค์ที่1ไก่ฟักองค์ที่2นาคฟักองค์ที่3เต่าฟักองค์ที่4โคเลี้ยงฟักออกมาองค์ที่5ราชสีตามเนื้อเรื่องแล้วก็เป็นรูปพญากาเผือกนะฮะผมเคยพาคณะที่ตามเรื่องในสมาชิกเนี่ยชมรมเนี่ยไปก็คือวัดพระเกิดที่อำเภอเวียงเหนือจังหวัดลำปางนะฮะอันนี้ก็เป็นประวัติของพญากาเผือกไข่ไว้ที่ต้นมะเดื่อ5ฟองหลังจากนั้นก็ไปตามไปหาอาหารฝนฟ้ามาพอดีกิ่งมะเดื่อหักมาไข่ทั้ง5ฟองก็ตกน้ำไปตอนนี้ก็ไปอยู่แต่เป็นอยู่กับไก่อยู่กับนาคอยู่กับเต่าอยู่กับโคอยู่กับราชสีห์เสร็จแล้วก็ฟักออกมาก็เป็นบุรุษหนุ่มมาหน้าเหมือนหมดเลยเสร็จแล้วก็ปฏิบัติกันมาเสร็จแล้วทำไมหน้าเหมือนกันหมดทั้ง5หลังจากพญากาเผือกเนี่ยสิ้นชีวิตก็เป็นท้าวพกาพรหมหลังจากนั้นเมื่อลูกๆสงสัยอยู่ก็ลงมาบอกว่าเป็นลูกของแม่เองให้ปฏิบัติไปนะต่อไปจะเป็นพุทธเจ้านะฮะองค์ที่1เป็นพระพุทธเจ้าพระกุกุขันโธองค์ที่2โคนาคมโนองค์ที่3พระกัสสปโปองค์ที่4พระโคตมะครับนะแล้วองค์ที่5ต่อไปในอนาคตกาลคือองค์พระศรียะเมไตก็บอกมานี่ก็มีเวียงกาหลงด้วยที่เมกาไปหลงพระครูธรรมสาธิตก็เชื่อในเรื่องนี้
แล้วก็แต่งขาวทานเจอยู่ปัจจุบันก็ไปมาแล้วสัก 2-3 ครั้งแล้วนำคนไปกราบไหว้นะฮะกราบไหว้ตอนนี้ในสิ่งที่ในการที่ในยุคขององค์พระโคตมะขนาดนี้นะเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยก็คิดว่าจะเป็นอยู่ใน 5,000 ปี 5,000 ปีในตำนานก็บอกว่าหลังจากเราเนี่ยตอนนี้5ขวบท้อง10ขวบท้องแล้วเนี่ยชีวิตของเรามันมืดมาจิตมันบอดแล้วมันจะกลับมาการยุคเมื่อการยุคก็ต้องคัดคนบุญเข้าไปสู่ประคองให้มีทับให้ทำเนี่ยอยู่ยาวไปหน่อยนึงไม่งั้นหมดเชื้อมนุษย์นะฮะครับหมดเชื้อมนุษย์ก็เลยในช่วงรอยต่อพระพุทธศาสนาเนี่ยองค์พระศรีอริยเมตไตรโพธิสัตว์ซึ่งมีบุญญาธิการมหาบารมีบำเพ็ญมาไหลสงไข่ถึงมานะฮะเพราะฉะนั้นจากชั้นดุสิตมาขึ้นลงเนี่ยมันง่ายกว่าชั้นอื่นนะโอ้พรหมอรูปพรหมก็จะลงมาแล้วมันเท่าไหร่ถ้าเราศึกษาไปใช่ไหมครับครับใช่มนุษย์1เทวดา6พรหม16อรูปพรหม4นิพพานยังมีนิพพานดับกิเลสนิพพานดับกายธาตุนิพพานดับว่างเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการที่จะหลับตาไปนิพพานภาวนาไปนิพพานปั๊บทำได้นะฮะแต่ผลจริงของสวรรค์น่ะมันเป็นยังไงเหมือนกับการเรียนทางโลกเนี่ยผมตั้งแต่อนุบาลมาตั้งแต่ปอเตรียมอนุบาลถึงปริญญาเอกเนี่ยครูเขาให้เกรดแต่ว่าจิตของเราเนี่ยนะฮะปัญญาสติปัญญาเราจะให้คะแนนนะฮะว่าจิตของเราเนี่ยมันเมมโมรี่อะไรไว้มันสลัดแล้วมันไล่ไหมถ้าไล่เมื่อไหร่แล้วนั่นแหละจิตของเราเนี่ยก็มีหน้าที่กลับไปแดนนภาลัยไปสภาวะธรรมหรือนิพพานแค่นั้นแหละแต่นิพพานก็คือตอนนี้พูดง่ายว่าพระศรีท่านมาแล้วในส่วนของผมนะฮะในส่วนของผมนะฮะก็ต้องกราบในส่วนของผมอ่ะก็ต้องกราบพระมหาเมตตานะฮะขององค์พระองค์ท่านแล้วก็ต้องกราบในทางโลกก็คือกราบในท่านทัดคำศรีเด็กชายประบูนะฮะกราบลุงทองใบกราบครูบาบอยที่ได้ปฏิปต่อเรื่องราวมาขนาดนี้นะครับเสร็จแล้วในส่วนของผมปั๊บเนี่ยฮะคิดว่าในประเทศไทยนะฮะในการที่ทุ่มเททั้งวันคืนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตเนี่ยจะ20ปีเนี่ยในเรื่ององค์พระศรีแล้วผมสามารถสรุปได้เลยว่าเรื่องที่ผมกำลังพบกำลังทำอยู่เนี่ยเป็นเรื่องจริงนะฮะเมื่อรอการพิสูจน์รอการพิสูจน์อยู่สองท่านแค่นั้นเองแหละคือลุงทองใบก็คือลุงทองใบกับในหลวงครับเพราะในหลวงจะเป็นเครื่องพิสูจน์เลยพิสูจน์เลยว่าใช่เพราะว่าการเวียนว่ายตายเกิดถ้ายอมรับจิตตัวนี้มันจะมีจิตสัมพันธ์กับติดจิตเหมือนกับผู้บวชเนี่ยทำไมถึงปิ้งสีกาพระผู้มีปัญญาจะรู้เลยว่าเมียเก่าภรรยาเก่ามเหสีเก่าแต่เราจะศึกมาอยู่กับเขาหรือเราจะให้เขาได้บารมีด้วยกันไหมก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรมันติดจิตสัมพันธ์นะฮะคนเราเจอกันมันฆ่ากันเลยแสดงว่าเป็นศัตรูกันเก่าผมเคยโกรธนะฮะรับราชการอยู่กับรัฐมนตรีอยู่กับอธิบดีมาเนี่ยบางทีผมโกรธเรื่องความไม่เป็นธรรมผมไปบอกที่สำนักงานกพ.ว่าถ้ายังรับราชการอยู่ในห้องนี้ไม่มีใครที่จะเป็นธรรมมีคุณธรรมเลยนอกจากเทวดาเอาตัวรอดเอาใจนายนะฮะไม่มีทางหรอกผมบอกเลยต่อหน้าผู้ใหญ่ทั้งหมดอะถึงทุกคนในห้องนี้ด้วยนะไอ้ผมน่ะกล้าเกินกลัวผมออกให้ที่เสียชีวิตไปแล้วที่เดนนิวนะฮะนะเสร็จแล้วก็ลงให้ผมอะกล้าเกินกลัวนะฮะต้องกล้าเกินกลัวนะฮะไอ้ซีกูไม่ใช่ซีกอคอนะซีกูนะฮะหลายๆอย่างผมไปเรียนผมไปต่อสู้เงินเดือนไม่ขึ้นแต่ระบบของความอิจฉาทิฏฐิความไม่ธรรมมันเกิดขึ้นครับเสร็จแล้วผมก็ต้องอารวาสเมื่ออารวาสไปปั๊บผมก็คิดร่วมคิดไม่ในทางลบหมดเลยแต่ผมไปอ่านหนังสืออยู่เล่มนึงของต่างกินว่าคุณต่างกินเขียนมั้งฮะว่าตายแล้วไม่ได้อ่านอะไรเงี้ยฮะ
สียดายคนตายไม่ได้เสียดายคนตายไม่ได้อ่านมันมีประโยคนึงว่าอภัยในความเจ็บปวดตรงนี้ครับมันแวบเข้ามาเลยผมก็เลยอภัยในความเจ็บปวดนะฮะผมร่วมคิดไม่ดีกับเขาแล้วนะฮะแล้วก็ทุกอย่างตั้งแต่นั้นผมหยุดเลยอภัยในความเจ็บปวดซะครับสี่ปีกว่าเบื้องบนส่งผมเนี่ยเป็นคนฆ่าเขาตายนะฮะมันไปขึ้นไปบนตึกผมหนีแล้วไปกวนประสาทไปยั่วจนทนไม่ไหวผมตีเขาตายนะฮะเลยผมยิ่งให้อภัยสงสารเขามาหนักเลยนะฮะคือเบื้องบนท่านทั้งหลายๆอย่างผมเชื่อนะฮะเจอเปรต11คนเจอผีผมยังจะออกอยากจะไปออกรายการไอ้คนค้นผีเนี่ยก็ไม่รู้อ่ะผมจะบอกตำแหน่งสถานที่บอกเปรตเป็นไงอยู่เป็นชั่วโมงเลยกับไอ้คนที่มาออกรายการเห็นแว๊บๆอ่ะมันก็ไม่ได้เตือนสติคนว่าอีกภพนึงมันมีถ้านั้นนี้ผมเชื่อแล้วว่ามิติต่างๆนรกสวรรค์ตามพระไตรปิฎกเนี่ยมันมีจริงๆถึงว่าตอนนี้2556ปีจะแต่งยังไงมาคนละคำเนี่ยนะแต่ของเดิมมันมีอยู่และเราสามารถที่เห็นด้วยตาเนื้อเราแล้วตาจิตมันยากต่อการพิจารณาเดี๋ยวเป็นการอวดนะฮะเป็นการอะไรต่างๆก็เฉยไว้แต่ถ้าคุณมากับผมคุณจะได้พบ1ไปภูเขาควายกับผมไหมไปเขาพนมฉัตรกับผมไหมไปหาปู่ย่าที่อุบลกับผมไหมนะไปนั่งคนเดียวอย่างในถ้ำในป่าในเขาได้ไหมและคุณจะรู้ว่าเมื่อคุณอยู่ได้แล้วเนี่ยอยู่ได้เพราะอะไรนะฮะจิตของคุณเนี่ยถ้าไม่คุณไม่ถวายกายต่อพระพุทธองค์หรือไม่มีครูบาอาจารย์แล้วคุณก็วิ่งมันจะเมมโมรี่ไว้ในใจเราหมดแล้วว่าแม่นาคพระโขนงแคคูล่าหรือผีต่างๆนานาแต่เมื่อถ้าเรามีครูบาอาจารย์บอกแล้วนะฮะเราก็สามารถคุยกับผีได้คุยกับพญานาคได้เขาเปลี่ยนกายยังไงเขามายังไงความรู้หลากหลายเนี่ยไม่เคยมีตำราที่ผมเรียนมาแต่มันเกิดจากสิ่งที่ผมเห็นและผมสนใจและศึกษามาเอ๊ะสนใจแล้วผมฟังมาจนถึงวันนี้ก็เป็นเรื่องจริงตอนนี้ในอันนึงที่ผมเป็นห่วงมากเลยก็คือว่าเมื่อท่านสุทัศน์คำศรีท่านเด็กชายประบูบอกไว้แล้วเนี่ยนะฮะปีพ.ศ.หลายๆเรื่องตอนที่ท่านพูดไว้ไม่ได้พูดเรื่องรถไฟฟ้านะท่านพูดว่ารถไฟฟ้ามันเหาะได้ไหมมันมุดน้ำได้ไหมเนี่ยน้ำมันมาขนาดนี้หลายๆอย่างเนี่ยท่านพูดไว้มากเรื่องธาตุนะเรื่องภัยพิบัติเรื่องสงครามเรื่องอะไรมากเลยนะครับไม่ใช่มาพูดเรื่องจะมาเป็นเนรอย่างเดียวผมตามเรื่องนี้มาพอสมควรขนาดนี้เนนมาแล้วบทสรุปจบแล้วว่าตอนนี้เมื่อเนนมาแล้วเนี่ยนะฮะที่ผมจับสัญญาณถ้าท่านมาพูดว่าท่านเป็นเด็กชายพระบูผมไม่เชื่อแต่ท่านไม่พูดและสัญญาณผมเนี่ยผมคิดว่าสัญญาณผมเนี่ยจับได้ไปจับสัญญาณท่านได้นะฮะโดยที่นาซาจับไม่ได้แต่ผมจับสัญญาณท่านได้จับด้วยความบริสุทธิ์ในจิตจับด้วยขอพรอธิษฐานนะฮะแล้วผมก็ยังมาเสี่ยงอีกเสียงสัจจังผมอีกก็ใช่นะฮะว่าใช่ท่านคือเป็นผู้มีญาณขององค์พระศรีอริยเมตไตรโพธิสัตว์มาจะมาเป็นพญาธรรมในอนาคตอันใกล้ครับอันนี้นะครับผมก็เลยว่าท้าพิสูจน์ก็อย่าไปจับช่วงล่วงเกินและดูเหตุการณ์อีกไม่นานเพราะขณะนี้มันแค่ปลายขนตาปลายจมูกแล้วเหตุการณ์มันก็จ่อแล้วน้ำเพราะองค์ประกอบตอนนี้มันครบหมดแล้วองค์ประกอบมันครบเนนมาพระธรรมฤทธิ์มานะฮะแล้วในทางโลกแล้วเนี่ยการที่จะไปทูลเกล้ากับองค์พระบาทพระเดชพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากที่สุดยากมากนะแต่ฟ้าทำได้สวรรค์ทำได้และเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะผมคิดแล้วนำที่ดินกับพระตำหนักเนนจะไปถวายเนี่ยนะและพระองค์ก็ทรงแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยบารมีเบื้องบนนะฮะพระองค์ก็เป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในสายตาเราจับจ้องในขณะนี้อยู่แล้วนะฮะโอบามาบินมาทางจีนบินมาใครบินมาบูไนบินมาพระองค์ก็เป็นจักรพรรดิของโลกปัจจุบันอยู่แล้วแต่ขณะนี้โลกทิพย์กำลังจะมาเชื่อมจะมีพญาธรรมมาแล้วตอนนี้ถ้าเกิดเป็นจริงเนี่ยพระองค์เคยเป็นพระมหากษัตริย์มาในนามของรัชกาลที่8ครับแล้วก็รัชกาลที่9เป็นน้องถ้าเป็นจริงแล้วพี่กับน้องเจอกันแล้วจะยกให้พี่ได้ไหมนะฮะแล้วพี่น้องรักกันมากใช่ไหมครับใช่ครับมันถึงว่าเรื่องต่างๆนานาเนี่ยมันมาเกิดขึ้นในประเทศไทยครับแล้วผมเองเนี่ยนะฮะจับฟังมามาก
นะฮะฟังออกมากสารเรื่องนี้นะสรุปเรื่องนี้ตามรอยท่านปาบูท่านสุทัศน์คำศรีนะโดยดร.ประชาถามตอบนะฮะแล้วก็คุยเรื่องนี้นะฮะได้เต็มที่เลยเพราะว่าจับสัญญาณและไปทั้งวันทั้งคืนอยู่กับท่านมาตลอด7วันท่านพฤติกรรมอาการยังไงอะไรยังไงผมได้รู้หมดแล้วตรงนี้ฮะตรงนี้ครับก็เลยคิดว่าเรียนท่านนะว่าหมายถึงว่าโอ้โหมันชัดเจนเหลือเกินแล้วการที่คนเนี่ยฮะจะพูดคำว่าองค์พระสัมมาพุทธเจ้าหรือองค์พระศรีอยเมตัยเนี่ยถ้าบุคคลนั้นนะฮะยังไม่ได้มีพื้นหรือเป็นผู้อาธรรมหรือเป็นผู้ทุศีลแล้วเขาไม่พูดหรอกครับครับเขาพูดแต่เงินนะฮะนะฮะเมื่อไรจะไปไอ้นู่นไอ้นี่เขาจะพูดคนทำดีทำชั่วยากคนทำชั่วก็ทำดีคนทำดียากเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ที่ติดตามมาจะร่วม20ปีแล้วนะครับปรากฏถ้าเป็นคนแล้วหายเหนื่อย นะครับใช่ครับผมก็ดีใจครับที่สนใจนะฮะแล้วก็ผมฟังน้ำเสียงแล้วสีแสงเสียงจะบ่งบอกถึงภูมิจิตภูมิธรรมของแต่ละกายธาตุครับโทรมาหาผมฟังเสียงแล้วเจอได้พบได้คุยได้ถ้าเสียงบางอย่างจะให้เป็นแสนล้านผมก็ไม่อยากจะพบครับนะฮะเพราะไม่อยากจะพบเพราะผมไม่อยากดังครับแล้วก็ไม่อยากจะมีชื่อเสียงครับเพราะพวกนี้มันไม่มีคุณค่านะฮะถ้ายังติดอยู่เราก็ยังติดอยู่ในสิ่งอย่างนี้แต่สิ่งหนึ่งนะฮะที่จะนำนะฮะให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่กระทำความดีไว้นะฮะว่าสิ่งสวรรค์นรกมีจริงบุญบาปมีจริงและสิ่งที่เด็กได้พูดไว้อย่าประมาทนะฮะหมายถึงเด็กชายประบูเด็กชายประบูพูดไว้อย่าประมาทเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่ทุกข์มากไปหาหมอก็เชื่อหมอไปหาผู้ดูดวงตรวจชะตาก็เชื่อเขาอ่ะทำไมเด็ก5ขวบพูดอะไรไว้นะมากเลยนะฮะมากมากนะครับหลายประเด็นนะฮะประเด็นมากเลยที่ผมรู้มาตามมานี่แม้ขนาดผู้ที่มาพบนะอยู่ที่พิษโรคอายุมากแล้วผมก็ตามไปครับผมตามแกะรอยไปหมดเลยว่ามันจริงไหมพ่อจะอุปโลกเรื่องไหมนะฮะปรากฏว่ามันจริงครับนะเด็กชายประบูนี่ตอนอยู่บ้านช้างเนี่ยขาวสง่ากว่าเด็กทั้งปวงเด็กคนอื่นเนี่ยเจอฝรั่งก็มันนี่เด็กชายประบูไม่เคยพูดเลยชอบพูดกับพ่อเท่านั้นนะฮะเสร็จแล้วผมก็ตามผมไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆเพราะมีพื้นฐานมาทั้งดื้อทั้งทุกอย่างครบเครื่องแต่ถ้าเชื่อแล้วต้องอยู่เหนือเหตุเหนือผลด้วยแล้วมีเหตุมีผลด้วยเพราะขณะนี้ผมก็ดีใจว่าเบื้องบนได้เชื่อมเบื้องล่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็รอการพิสูจน์ของทางโลกหมายความว่าเชื่อมเรียบร้อยแล้วหมายความว่าเนเนี่ยปรากฏแล้วเนนได้ปรากฏแล้วส่งผู้ที่จะมาเป็นใช่ใช่ใช่เป็นสักการะใช่ใช่ตอนนี้ปรากฏแล้วเหลืออีกคือต่อไปแล้วนี่ผมคาดว่านะครับคาดว่าเรื่องที่ผมจะให้ความรู้เมื่อวันเสาร์ที่5ตุลา2556นี้นะครับจัดไปจัดนี่ผมห่วงสมาชิกชมรมที่เขาอยากตามผมอยู่ตามเรื่องผมอยู่นะฮะแล้วก็ผู้คนบุญแท้ที่ไม่เสแสร้งนะฮะเพราะว่าเขาเห็นว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันไม่ได้มีใน YouTube ไม่ได้มีในเน็ตไม่ได้มีหนังสือเลยผมค้นคว้าด้วยตัวของผมเองและผมก็นำมาเสนอว่าอุ๊ยสัญญาณอย่างนี้น่าเตือนภัยได้แล้วอย่าประมาทนะสิ่งที่ท่านพูดไว้เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นมาเราจะได้หาที่ปลอดภัยและเราก็ต้องน้อมใจในการสูญเสียแล้วเราก็ต้องรู้แล้วว่าถ้าเราสูญเสียแล้วเนี่ยเราไม่บ้าไม่เพี้ยนเราจะทำยังไงยึดคุณธรรมข้อไหนนะฮะต้องเตรียมเจริญมรณะสุดใช่ใช่เตรียมขาเตรียมตัวเราต้องเตรียมตัวแล้วและตอนนี้มันก็ดีสำหรับผู้ที่
ทีมงานสวรรค์ที่มารอคอยที่มารอคอยเขารู้แล้วหัวหน้าเขามาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ใช่ความลับแล้วนะของไม่จริงอยู่ไม่ได้แล้วตอนนี้ของไม่จริงดิ้นพ่านเลยเพราะว่าคนทำผิดกลัวตำรวจนะรู้ว่าตำรวจมาแล้วหรือนายตำรวจมาแล้วดิคนมันเช็คง่ายผมไม่กล้าพูดที่จัดให้ความรู้ไปเมื่อวันเสาร์ที่5นี้ก็คืออาจจะมีการอัดเทปอาจจะมีการต่างๆผมยอมทุกอย่างแล้วใน10กว่าปีที่ผมติดตามค้นคว้ามาละเอียดมากนะฮะแล้วก็การทำงานทุกอย่างผมก็ขอพรแล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานบางก่อนที่จะนำเรื่องไปทูล9ผมก็ขอพรกราบพระสยามเทวาธิราชพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระสยามเทวาเจ้าพ่อหอกองเจ้าพ่อเจตคุปพระสยามเทวาธิราชถ้าจะเป็นวิถีหน้าที่ที่กับผมทำเรื่องขอให้เปิดทิศเปิดทางให้ความสำเร็จถ้ามิใช่ขอให้ปิดอย่าให้พบความสำเร็จเลยกราบพระแก้วมรกตสิงห์สิทธิ์หมดเลยฟ้าดินหมดเลยนะไม่ใช่อยากเด่นอยากดังอยากที่จะมามีชื่อเสียงอะไรเลยแต่ว่าในสิ่งที่10กว่าปีที่ได้รู้จักหลวงปู่แล้วได้รู้ได้ดูได้เห็นมาทั้งลาวทั้งสถานที่ลี้ลับลึกลับนะซับซ้อนทางภาคทิพย์ต่างๆได้เห็นกับตาได้รู้อะไรมาแล้วเนี่ยก็อยากให้สื่อไปตามลำดับของภูมิปัญญาว่าชาตินี้ของเราอายุ100ปีเราไม่สามารถเรียนจบหรอกครับในเรื่องอย่างนี้แต่สิ่งที่ปรากฏของท่านดุทัศน์คำศรีที่ให้คำเตือนมานี่เป็นเรื่องจริงแล้วครับเป็นเรื่องจริงแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อปรากฏเนรแล้วนะครับปรากฏพระแล้วและทีมงานของสวรรค์เริ่มรู้หมดแล้วนะฮะเริ่มรู้หมดแล้วตรงนี้อะไรจะเกิดขึ้นเป็นห่วงตรงนี้ผมถึงอยู่ไม่ได้ไงครับขนาดไม่มีเงินก็จัดให้พวกใครจะสปอนเซอร์ใครจะมาแจมขายนู่นขายนี่ผมก็ไม่เอาเดี๋ยวก็จะหาว่าวัตถุประสงค์ที่เราทำเนี่ยมันมีแอบมีอะไรแฝงอยู่แอบแฝงอยู่ผมก็เลยจัดด้วยความด้วยดวงจิตอันแท้จริงว่าความเป็นมาตัวตนของดร.ประชาและที่จัดมา4ครั้งใหญ่2ครั้งเล็กไปพูดที่เชียงใหม่เนี่ยด้วยจากว่ารวบรวมมาให้ท่านนะฮะความผิดของผมคงจะไม่ 100% หรอกครับรวบรวมมาให้ท่านส่วนของผมเนี่ยถ้าจะพูดไปแล้วมันดูหนังคนเดียวมันไม่ก็ไม่อยากจะพูดให้คนอื่นเขาฟังถ้าดูหนังด้วยกันก็คุณหลักคิดแต่ว่าก็เอาหลักวิทยาศาสตร์มาร่วมใช่เปิดหลักวิทยาศาสตร์ให้เขาหมดแล้วครับหลักโหราศาสตร์ดักดาราศาสตร์ดักสินแสก็เปิดให้หมดแล้วครับแล้วก็พอเปิดแล้วท่านก็ไม่ได้เปิดว่าที่ใดปลอดภัยและจะเตรียมตัวอะไรมากนะแล้วปลอดภัยมันปลอดภัยจริงไหมนะฮะเบื้องบนท่านให้พิกัดหรือเปล่าหน้าที่ไปไหมคือสิ่งที่จะเกิดเนี่ยหมายถึงภัยพิบัติที่จะเกิดตามพุทธทํานายใช่ไหมครับ อย่างเราเนี่ยนะฮะเราไม่ได้เกิดทันพระพุทธเจ้านะครับแล้วเราก็เรื่องอย่างเงี้ยบางครั้งเขาบอกว่าเราจะกินจะใช้ในวันหนึ่งก็จะแย่อยู่แล้วเราก็จะไปอ่านไปตามอย่างนั้นมันก็เป็นการเห็นแก่ตัวหรือเป็นการที่มันไกลไปแต่ว่าเรามีเวลาใจชอบเราเชื่อมันไม่ได้เกิดชาตินี้หรอกครับครับสัญญาเก่านะฮะบุญเก่าเท่านั้นทำไมเห็นหน้ารักกันแล้วพูดก็เชื่อหมดเลยพอนั่งดูแล้วอะไรดูแล้วหรือพระอรหันต์ท่านดูหรือผู้ที่มีญาณทิพย์ไปดูมันก็เกี่ยวข้องกันมาเกี่ยวข้องกันมาถ้าเราเชื่อว่าเราหมุนเวียนกันแล้วเวรกรรมมันทุกข์กับเบียดนิ้วแล้วนะไอ้คนขับแท็กซี่ผมเคยบอกว่าคนขับแท็กซี่ผมเคยบอกก็คุยกันนะรู้ไหมทำไมขับให้ผมนั่งอ่ะก็เพราะว่าทำไมไม่ใช้กรรมแต่ก่อนเป็นเจ้าเมืองอ่ะอารวาสเขาเหลือเกินก็มาขับแทนคือจากร้อยมาถึงหนึ่งอะสัจธรรมไม่เคยยกเว้นให้ใครครับนะฮะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะฮะตอนนี้คนที่เสวยบุญเริ่มหมดบุญเพราะเขาได้ใช้บุญเขาหมดและเขาไม่ได้ปัญญาที่จะมาต่อบุญเพราะฉะนั้นแล้วเขาตรงนี้เขาจะรู้แล้วครับว่านะฮะอย่างเราเนี่ยไม่มีเงินเท่าเขาแต่สมัยเรามีจิตวิญญาณที่เราอิ่มเอิบแล้วเราภูมิใจนะแต่ทำไมแล้วเนี่ยดูเขาร้อนรนสับสนวุ่นวายมากเลยอ่ะนะการพักผ่อนนะมะเร็งความคิดมันทำไมเข้าไปได้ยังไงตรงเนี้ยและตอนนี้ด้วยนะฮะและตอนนี้แหละอีก3เดือนเท่านั้นนะเราจะดูเลยว่าคนหมดบุญจริงไหมนะ
เราจะมีข้อแล้วนะมะม่วงนะฮะสุกเราไม่ได้จุ่มฟอร์มาลีนเราไม่ได้ฉีดดีทีอะไรเลยขนาดนี้มันถึงเวลาแล้วมันเป็นธรรมชาติถ้าเราเชื่อธรรมชาติแล้วนะฮะเป็นเรื่องที่ว่าพิมพ์เขียวสมบูรณ์และคอรมอสวรรค์คอรมอคอรมอโลกเราไม่ได้เข้าไปอยู่ที่รอช่างยากช่างจะคอรมอสวรรค์ไม่มีเก้าอี้เฟี้ยงนะฮะมีแต่บุญบารมีตอนนี้คอรมอโลกเราก็ไม่ได้เข้าเราไม่เกี่ยวกับการเมืองนะเราคือข้าราชการเกษียณที่เราก็รับผิดชอบในสิ่งที่เราทำมาเลี้ยงลูกเล็กเลี้ยงนกเลี้ยงหนูไปตามสภาพของเรานะฮะแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราได้รับรู้มาเราได้หลายอย่างปั๊บคำเราพูดไปเกิดเป็นประโยชน์อย่างน้อยคนเชื่อและรอดไปเตรียมตัวเราก็ดีใจก็น่าจะเป็นผู้ที่มีบุญที่จะรอดไปใช่ไหมครับเราไม่ได้บังคับให้ใครมาเชื่อเราแต่ว่าคนมันเชื่อมันเชื่อมาตั้งอดีตนะคนมีบุญคนมีบุญเขาสร้างมาตั้งแต่อดีตทำตอนนี้แล้วทำยังไงจะได้บุญพระพุทธองค์บอกว่าแม้แต่ใส่บาตรกับพุทธเจ้าก็ไม่เท่ากับทำสังฆทานทำสังฆทานแล้วในอย่างนี้ฮะมันอยู่ที่ว่าเราเชื่อมันเชื่อตั้งอดีตสัญญาเดิมมันเชื่อแล้วผมเองเนี่ยทำไมพอได้ในอย่างนะฮะผมเคยไปซ่อมรถ Volvo 940มา 50,000 กว่าบาทครับซ่อม2ครั้งปรากฏว่าวันนึงเอารถ Toyota ไปรับลูกนะฮะลูกบอกว่าเอา Volvo มารับพ่อพรุ่งนี้ตี3ครึ่งตี4เบื้องบนส่งภาพสตาร์ทรถแล้วไฟไหม้หมดเลยครับผมเองเนี่ยหลายเรื่องถ้าผมเล่าไปแล้วมันคนก็จะหาว่าเราอวดอะไรต่างๆนานาก็ยกตัวอย่างอันนี้นะก็ปรากฏว่าพอสตาร์ทรถบ่ายสามโมงจะไปรับลูกสตาร์ทรถปั๊บเมื่อคืนนิมิตเบื้องบนส่งภาพหน้ากับรถไฟไหม้หมดเลยหน้ากระโปรงก็เอานิมิตนี้มาเป็นมาละเอียดแล้วตอนนี้ผมละเอียดก็เลยมาเปิดฝากระโปรงท่อน้ำมันพุ่งกู๊ดเลยคือช่างซ่อมเนี่ยชักออกชักเข้าไงเขามาช่วยบอกเราเรื่องนี้ถ้าเราจับสัญญาณต่างๆถ้าเราจับสัญญาณต่างๆนะเราจะรู้นะจิ้งจกทักไอ้หนุ่มแตกไอ้นั่นแยกไอ้นั่นเป็นยังไงอะไรยังไงไงตอนนี้ก็เริ่มละเอียดแม้แต่คำพูดเป็นลางนะอายุอย่างงี้ๆผมเคยพยากรณ์ขอเบื้องบนโดนจิตโดนใจก็ตายยังไงก็ตายอย่างนั้นเพราะผมไม่ได้เก่งผมรู้วิธีขอแสดงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงครับเอ๊ะผมสงสัยเรื่องนึงครับอย่างเรื่องการเห็นอนาคตล่วงหน้าเนี่ยมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยผมขับรถไปเขาสายดาวแล้วขากลับเนี่ยก่อนไปเนี่ยตั้งแต่ก่อนจะขึ้นรถขับรถเลยเนี่ยในมันเห็นว่าขากลับเนี่ยรถเราจะไปยางแตกตรงนี้แต่ว่าพอกลับมาเนี่ยมันไม่แตกแล้วแต่เลยมาหน่อยมันแตกตรงนี้จริงๆเนี่ยหมายความว่าอย่างนี้หมายความว่าคือเขาบอกเราคืออย่างนี้ฮะหมายถึงว่าจิตเนี่ยฮะจิตรวมเป็นหนึ่งก็พลิกโลกได้พลานุภาพทางจิตเนี่ยมหาศาลมากเรามีครูบาอาจารย์เรามีเทพเทวดาฟ้าดินรู้ว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีหน้าที่นะฮะหน้าที่เพราะนั้นการที่จะมาซ้อมเดี๋ยวนี้มาเกิดเดี๋ยวนี้แล้วรู้เดี๋ยวนี้ก็ยากนะฮะเสร็จแล้วก็ให้เรารู้ว่าถ้าเรามีสัญญาณถ้าเรามีประสบการณ์ปั๊บนะฮะแม้แต่อยู่ดีๆมีพระยืนอยู่แนะนำเรานะโยมคุยกับโยมโยมอย่างนั้นอย่างนี้แค่5นาทีเราอาจจะไม่ตายก็ได้นะฮะอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีก็ถ้าจะตายบางทีกุมารเด็กผู้หญิงเป็นเด็กตัดหน้าเราเบรกฟั่มตายอะไรละเอียดมากเพราะฉะนั้นการทำงานนะฮะผมเองเนี่ยนำเรื่องถวายพระบาทเรียวชื่อหัวผ่านท่านตะวันบุญนาคอะไรเงี้ยแล้วก็ทำเรื่องอะไรเนี่ยทำเรื่องดีๆเนี่ยนะเรียกว่ามอมอม้าสระอารอเรือเนี่ยมันไม่ให้เราสำเร็จมันเอาตายเลยนะหลวงปู่เนี่ยท่านจะครอบกำแพงแก้วให้ครอบดร.ประชาพันธุ์บุญให้อะไรให้แล้วก็การจะโทรศัพท์ซึ่งกันและกันนะพระพุทธังปิดพระธรรมังปิดพระสังฆังปิดอะไรละเอียดมากเขาไม่มีร่างแต่เรามีร่างเขาก็อยู่ในอยู่รอบเราหมดเลยมิติมันแค่งูแลบลิ้นเท่านั้นเองมันใกล้กันมากเรื่องนี้มันผู้รู้เขาก็ไม่รู้จะไปพูดทำไมผู้ไม่อยากจะรู้ก็ต้องไปกราบผู้รู้และผู้รู้จะตอบไม่ตอบก็อย่างพระอริยะเนี่ยท่านรู้หมดนะพระปัญเจกพุทธเจ้า
ก็มีแบบว่าที่ผมบอกว่าบุญบารมีมหาบารมีบุญญาธิการมหาบารมีนะพระองค์ที่จะมาครั้งนี้ท่านก็มีประกาศิทธิ์ท่านจะให้ท่วมมาไหลท่านจะหยุดมาไหลท่านก็มีประกาศิทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะแยกคนดีคนชั่วนะฮะถึงเวลานะท่านคนดีก็รอดคนชั่วก็ไปนะฮะคนที่เปิดปัญญาฟ้าดินเดี๋ยวนี้คนจะอัศจรรย์กันแปลกๆมากเลยเหมือนกับยุคศรีวิไลได้เชื่อมแล้วครับย้อนไปเนี่ยรัชกาลที่ตามสมเด็จพระจันโตโคนงศรีหลังจากมรณภาพมีคนไปเจอใต้เสือใช่ไหมครับแล้วก็เขียนพยากรณ์ไว้ตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่10รัชกาลที่9ถิ่นกาขาวรัชกาลที่10เนี่ยศรีวิไลแล้วดูกรบางตอนดีฮะนะฮะกรบางตอนน่ะว่ายังไงครับก็ได้พูดเอาไว้ได้พูดเอาไว้อย่างที่อย่างที่ได้นั่นเหมือนกันนะฮะว่าจะมีหนึ่งนารีขี่ม้าขาวควงกระทามุ่งสู่ดาวสร้างความหวังนาผู้หญิงเป็นผู้บริหารพึงระวังสายน้ำเชี่ยวกากหน้าหวาดเสียวจริงศรีวิไลจะมาเกิดในสยามศรีวิไลจะมาเกิดถ้าเราตีในบทอันนี้ครับแสดงว่าน้ำมาแน่มาแน่นะจะมีน้ำมาแน่นะฮะแล้วก็ศรีวิไลจะมาเกิดในสยามก็เราย้อนไปว่าศรีวิไลจะมาเกิดในสยามเนงก็ต้องเป็นของจริงสิถูกไหมครับที่ดร.บอกว่าเดือนพฤศจิกเราจะมีข่าวดีเนี่ยแสดงว่าศาสนาจะเป็นหนึ่งในโลกหมายว่าเขาจะเชิดชูให้พุทธศาสนาเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกเหรอครับคือในผมเองไปนั่งอยู่ที่ไปนั่งอยู่บิ๊กซีมีคนได้ยินเสียงก็ลุกมาคุยด้วยครับก็คุยสนทนาไปท่านก็สนใจในหลักธรรมครับท่านก็ได้บอกไว้ว่าเดือนพฤศจิกานี่จะมีข่าวดีบอกเสร็จแล้วก็ผมก็นานๆจากสนทนาแล้วผมก็ถามว่าข่าวดีอะไรเมตตาบอกผมหน่อยเถอะโอ้ท่านก็บอกว่าฉลาดจริงเนี่ยยังขอแอบถามอีกช่วยบอกผมหน่อยเถอะนะเป็นกุศลเป็นบุญหน่อยท่านก็บอกบอกว่าในเดือนพฤศจิกาเนี่ย2556เนี่ยองค์กรชาวพุทธ200กว่าประเทศจะประกาศศาสนาพุทธเป็นศาสนาหนึ่งเดียวของโลกหนึ่งเดียวของโลกเป็นศาสนาหนึ่งตามพุทธพยากรณ์พุทธทำนายอยู่แล้วว่าต่อไปจะเหลือศาสนาพุทธศาสนาเดียวนะฮะยักษ์ในจะมีลบลาข้าวฟันเหลือครึ่งแล้วอยู่เป็นไงฮะนี่นะตามพุทธทำนายพุทธพยากรณ์ก็ใกล้มากแล้วก็ใกล้มากกันเลยอันนี้แหละใกล้มากเลยแล้วก็จะเกิดคนนึกว่าจะท่วมอีกไหมจะเกิดพายุลมแรงจะเกิดอัคคีจะเกิดทุกภัยจะเกิดฟ้าผ่าหนาวไปร้อนไปสารเป็นพิษสารพิษนะฮะโรคข้าวยากหมากแพงอาฆาตเบียนกันแกล้ง9อย่างเพราะว่าศีลน้อยถ้าเกินเนี่ยศีลน้อยถ้าเกินนะฮะอันนี้คนไม่ค่อยมีศีลเยอะมากๆศีล5ไม่มีคนที่คนชื่อศีลก็จะตายด้วยอ่ะคนเขาไม่กลัวบาปนะครับสมัยนี้คือจริงๆแล้วถ้าพูดทางธรรมแล้วนะครับใครก็มีสิทธิ์เกิดนะฮะมีสิทธิ์เกิดไอ้ตอนจะเกิดน่ะมีสัจจะแต่พอเกิดมาแล้วลืมสัจจะลืมสัจจะบางคนเนี่ยนั่งพับเพียบอยู่เบื้องบนลงมาปั๊บนะฮะก็มาติดแสงสีแล้วก็ลืมสัจจะว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรครับรถเนี่ยล้อ4ล้อวิ่งไม่ได้หรอกถ้าไม่มีเครื่องครับทุกอย่างก็มีองค์กรมีจิตที่เราจะทำถวายงานกันให้จบใช่ไหมฮะมีเนนก็มีพระมีพระก็มีคารวาสมีคารวาสก็ต้องมีอุบาสกอุบาสิกานะสืบทอดศาสนาไปนะฮะแล้วพอถามคุยกันไปอีกแล้วท่านก็บอกว่ายานใหญ่มาแล้วตรงนี้ซึ่งมันสะกิดใจผมมากเลยคำว่ายานใหญ่พระเราพบเนนยานใหญ่มาแล้วคือในลูกในโลกมนุษย์จะให้เหาะมาเป็นเทวดาเราก็ต้องวิ่งหนีครับหรือเราวิ่งเข้าอย่างน้อยวิ่งหนีก่อนเพราะไม่เคยปรากฏเลยว่าเหาะลงมาจากบนฟ้าใส่ชดามาใช่ไหมฮะก็ต้องเป็นมนุษย์ธรรมดาครับแต่ในมนุษย์ธรรมดานั้นน่ะที่จะมีบุญบารมีที่จะทำได้เหมือนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระองค์ปัจจุบันเนี่ยใครไม่รู้ว่าพระองค์ปกครองโดยธรรมทรงธรรมนะและพระองค์มีแต่ให้ประชาราษฎร์นะฮะทุกอย่างนะฮะเสร็จแล้วก็ในโลกใบนี้พระองค์ตัดคำเดียวเห็นไหม
รื่องปัญหาต่างๆพวกตัดคำเดียวก็คือเป็นองค์ที่จักรพรรดิของโลกได้จักรพรรดิของโลกอันอื่นเขามีประธานดีแต่นี่เมื่อจักรพรรดิโลกและจักรพรรดิมาอีกแล้วมาจากบนฟ้าล่ะใช่ไหมครับก็จะมาปรากฏเรื่องสถาบันเรื่องนอกเหนือจากมนุษย์เราก็คงจะรู้มากไปได้แต่ถ้าพูดคุยกันเนี่ยก็คุยกันได้นะฮะว่าโอ้ถ้าเด็กชายประบูบอกว่าเคยเกิดเป็นรัชกาลที่8นี่แหละแต่ตอนนี้ถ้าเป็นจริงรอเวลาอีกหน่อยนึงผมว่ารอเวลาตอนนี้เปรียบเหมือนกับว่าเราทำอาหารไฟมันแรงมากเลยนะมันจะไหม้อยู่แล้วล่ะมันจะถึงเวลาจริงๆแล้วล่ะครับใกล้มากเลยแล้วผมก็ในส่วนผมเนี่ยรู้และก็ปิติดีใจครับสื่อก็คิดถึงสมาชิกชมรมครับที่เขาไปเขาฟังแล้วก็เขาติดตามครับนะฮะที่ผมพูดเขาก็รู้ฮะโทรมาในต่างประเทศเขาก็รู้ว่าผมเองพูดไว้ในเรื่องทิปไม่ได้พูดแล้วคนคว้าใน YouTube หนังสือไม่มีเลยครับนะไม่มีเลยนะไม่มีเลยในหนังสือแล้วตอนนี้ถ้าออกเป็นสื่อเป็นอีกสักระยะหนึ่งสื่อเป็นประวัติประเทศไปได้เลยแต่ถ้ามันถ้าได้เข้าวังแล้วก็พระองค์ท่านเป็นเรื่องจริงแล้วนะฮะโอ้โหมันเป็นเรื่องที่น่าจะดีใจมากเลยดีใจสำหรับคนบุญนะฮะคนบุญย้อนกลับมานิดนึงนะฮะครับย้อนมาเห็นภาพนิดนึงว่าการปรากฏเนนการปรากฏพระนะฮะตามที่ท่านประบูพูดไว้แสดงว่าภัยพิบัติเนี่ยเกิดแน่เมื่อเกิดแน่แล้วคนที่รอดปลอดภัยแล้วไปหาได้เนี่ยแสดงต้องเป็นคนบุญเป็นคนบุญเพราะฉะนั้นตรงนี้นะเป็นการคัดนะเป็นการคัดก็คือถ้าใครฟังอันนี้อยู่ที่ว่าใครจะเชื่อไม่เชื่อแล้วอยู่ที่เขาแล้วอันนี้ผมเองผมเรียนให้ทราบแล้วนะครับว่าวันที่จัดงานไปผมก็เปิดประเด็นไปเยอะแล้วครับเฉพาะจัดแล้วก็อันนี้เป็นกรณีพิเศษนะครับเนี่ยใช่กะว่าหลังจากวันที่5ตุลาแล้วเนี่ยผมก็จะไปเตรียมเสบียงทางนู้นใช่ไหมครับสถานที่น้ำอาหารแห้งไม้ขีดถ่านปลาร้าอะไรเพื่อครอบครัวเพื่อตัวเองแล้วก็คนที่เชื่อผมครับคนไม่เชื่อเนี่ยเราเลี้ยงไม่ไหวไงไม่ไหวมีแต่เสื้อผ้าผ้ากำมะเราต้องไปหาเสื้อผ้าให้เขาเราต้องไปหาหมอให้เขาถึงคนเราจะนั่งกินหูฉลามนะรับประทานอย่างดีเลยเนี่ยถ้ายุงกัดก็ยุ่งกันนะถ้ายุงกัดเอาง่ายๆนะภาพมันจะออกนะฮะว่าถ้ายกระดับขึ้นมาคุณจะไปไหนออกให้ทันไปให้ได้ไปให้ถึงอยู่ให้ได้เนี่ยคุณจะทำยังไงตอนนี้เมื่อเส้นทางมันถูกตัดนะเดี๋ยวเกิดก่อนจะไปเนี่ยปาจินตัดอีกแล้วไม่ตัดด้วยภัยธรรมชาติไม่ได้ตัดด้วยคนเดี๋ยวนี้ยางก็กั้นแล้วเราก็ไปไม่ได้อยู่แล้วรถเยอะเราไม่ได้อยู่แล้วแล้วตอนนี้ไปบางนานะฮะไปด้วยความโกลาหลแตกตนกแตกตื่นด้วยความเป็นจริงแล้วเนี่ยออกันอยู่นั่นนะซาเล้งก็ออกนะฮะรถเก่าก็ออกคนที่ตกใจเนี่ยในไฟไหม้เนี่ยฮะคนที่ตกใจในไฟไหม้เนี่ยบางทีเขาก็แบกตู้เย็นลงไปแต่คนที่ตกใจในการประกาศของทางการเนี่ยเขาก็ออกไปโดยที่เขาเอาตัวเองรอดเอาครอบครัวรอดตัวเองรอดนะแต่เขาลืมเติมน้ำมันสภาพรถล่ะในต่างประเทศนะครับเขาซ้อมเขาฝึกนะฮะหลายที่แล้วทอร์นาโดจะมาครับเขารอดหมดเมื่อผมอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ2วันนี้ก็มีนายแพทย์ออกมาเตือนไปดูว่าในประเทศญี่ปุ่นนะเขาซ้อมตลอดเขาเตือนตลอดเลยของไทยเราเนี่ยถ้าเราพูดแล้วอาจจะมีความผิดทำให้ประชาชนตื่นตระหนกเศรษฐกิจจะเสียหายใช่ครับนะฮะแต่การพูดเนี่ยเราไม่ได้พูดให้เชื่อเลยหรือเราเป็นเอาตายจัดอีกครั้งผมก็จัดให้ฟรีครับแล้วผมไม่ได้เชื่อดร.ประชาดร.สมิธดร.อาจพงศ์ดร.กัญจีลาดร.ปัญญานะพระอาจารย์ดร.สินทนผู้แทนกองทัพบกนะเอาอาจารย์ผู้เหวยเยอะแยะไปหมดอ่ะคุณเลือกเชื่อเอาเหมือนกับคุณเข้าร้านอาหารน่ะคุณอยากทานอะไรคุณก็ทานไปแต่ตอนนี้มันเหลือดร.ประชาอยู่คนหนึ่งว่าเอาประเด็นทางทิพย์ซึ่งคนคว้ายากแล้วปรากฏเรื่องจริงแล้ว
นี่เรื่องจริงแล้วนี่เอาละครับน่ากลัวแล้วครั้งนี้ดร.ประชาเปิดให้รู้กันไปแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นอยู่ที่และอะไรจะตามมาก็คอยดูต่อไปตอนนี้ท่านก็จะติดตามของจริงไปแล้วครับถ้าท่านได้ไปรู้ว่าเรื่องของท่านประบูไว้เนี่ยประบูนี่ดังมากนะฮะดังมากเลยในเยอรมันสนใจมากต่างประเทศสนใจมากเลยแล้วก็ผมเปิดประเด็นไปแล้วดร.ประชานะขึ้นศาลประกันที่ศาลอยู่กับลุงทองใบมายังไงติดตามเรื่องมาตั้งแต่รู้จักกันประกันออกมาแล้วก็ตั้งแต่เริ่มเปิดประเด็นไว้ตอนนี้กำลังจะสรุปแล้วว่าอยากศาลต่อเมื่อถึงกับท่านเข้าเฝ้าแล้วเนี่ยเนนเข้าเฝ้าแล้วเนี่ยเป็นนั้นจบแล้วจบแล้วว่าจบเรื่องแล้วตอนนี้ถ้าเป็นจริงนะฮะเป็นจริงวันนั้นแหละครับวันนั้นก็จะปรากฏทั้งประเทศอีกนานไหมครับกว่าจะเข้าเฝ้าครับคาดว่าคงไม่นานเพราะว่าตอนนี้เมื่อตอนนี้ปั๊บเนี่ยเวลามันถูกกำหนดไงฮะเวลาถูกกำหนดตอนนี้ย้อนไปที่ผมเรียนให้ทราบว่าศาสนาพุทธ200กว่าองค์กรจะรวมกันประกาศศาสนาพุทธเป็นหนึ่งนะฮะแต่เรารู้แล้วว่าผู้มีบุญญาธิการมหาบารมีเนี่ยก็มายนามขององค์พระศรีอานภาคโพธิสัตว์มาที่ช่วยมาที่ช่วยไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าคือบางคนโทรมาหาผมหลังจากจัดการสัมมนาแล้วเนี่ยดร.ประชาดิฉันถามอาจารย์พระอาจารย์เนี่ยท่านก็ดูเอาเลยอย่าทำไมมาถามเรื่องของพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำไมยังไม่ครบ 5,000 ปีทำไมท่านดร.บอกพระศรียังไม่ตายจะมาครับถามใหม่สิผมก็เลยบอกว่าในกาลยุคเนี่ยจะมาในภาคโพธิสัตว์แต่ยานของพระศรียะไม่ตายนะแต่หลังจากนั้นหลังจาก 5,000 ปีเป็นพุทธันดรแล้วจิตใจดีแล้วนะฮะอันนั้นแหละท่านจะมาประสูติและตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าอันนั้นศรีวิไล 80,000 ปีไม่มีแล้วจะมาปล้นร้านทองฆ่าแกงกันไม่มีแล้วนะและตอนนี้มันจริงกับการทำลายไปหมดแล้วนะเด็กเล็กหรืออะไรต่างเทคโนโลยีมันสูงแต่จิตใจเรามันดาวนะฮะเหมือนกับใช้ภาษาว่ามนุษย์เยอะเหลือเกินไม่ใช่มนุษย์มนุษย์นะแล้วก็ใจเรามันดาวเหลือเกินใจมันบอดจิตมันบอดถ้าพูดเรื่องธรรมเนี่ยเราไปพูดศูนย์เงินค่าเราต้องระวังตัวครับนะฮะต้องมาที่บ้านครับ ถ้าพูดเรื่องธุรกิจเราพูดได้ทั่วไปก็วันนี้ก็รบกวนเวลามานานแล้วอยากให้ดร.ประชาสรุปอีกครั้งครับก่อนที่จะจากกันในวันนี้ครับเราคงไม่ใช้คำว่าจากกันวันนี้นะฮะรเราคงจะต้องร่วมงานในด้านของในด้านธรรมต่อไปนะฮะเพราะธรรมเนี่ยธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่มันทอธรรมทอธงเพราะนั้นเมื่อทำทอธงปั๊บเนี่ยมันไม่มีสิ้นสุดมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ผมได้เริ่มเรื่องของได้ติดตามเรื่องได้ฟังแล้วก็ได้ติดตามเรื่ององค์พระศรียะไม่ตายมาพอดีจากที่ท่านประบูได้บอกไว้โดยลุงทองใบจำเพราะนั้นลุงทองใบจำผิดจำถูกแต่ก็เอาสถานที่กับตัวบุคคลมาประกอบด้วยนะฮะว่าจะเป็นยังไงแต่นี้ที่ท่านบอกไว้40กว่าปีมันปรากฏมาเป็นจริงแล้วเมื่อปรากฏเป็นจริงแล้วโดยที่ผมจับสัญญาณหรือความใกล้ชิดนะฮะเอา10กว่าปีที่ผมได้รู้เรื่องมาเนี่ยมาเป็นตัวที่ดูพฤติกรรมอาการสายตาคำพูดและเรื่องราวกันเนนเลยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นจริงนะครับน่าจะเป็นจริงถ้าเป็นจริงแล้วเนี่ยก็เป็นห่วงในเรื่องของภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ที่จะทั้งประเทศและทั้งโลกที่ท่านประบูพูดไว้40กว่าปีถ้ามันจริงอย่างนั้นแล้วเราควรระวังดีกว่าครับเราควรอย่าประมาทนะฮะเราควรอย่าประมาทเพราะฉะนั้นคำพูดที่ว่าจะท่วม อีกไหมจะท่วมเหมือน54ไหมมันไม่ใช่แล้วนะฮะในทางโลกคำถามอย่างนี้ถูกต้องแต่ในทางธรรมนะฮะในทางธรรมแล้วเนี่ยโลกนี้เป็นโลกสมมุตินะฮะที่จะดำเนินการตามฟ้าลิขิตหรือแผนจากฟ้าหรือพิมพ์เขียวจากเบื้องบนเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นว่าพิมพ์เขียวที่อยู่บนฟ้าแล้วปรากฏบนโลกมนุษย์แล้วเราอย่าได้ประมาทเลยนะฮะอย่าได้ประมาทเลยเราก็ต้องมีสติใช้ปัญญา
อย่าประมาทแล้วก็ติดตามไม่เข้าใจผมมีรายละเอียดมากในเรื่องนี้ค่อยๆค่อยๆที่จะบอกแก่ผู้ที่สนใจเฉพาะเรื่องเพราะถ้าเกิดว่าพูดไปหมดมันก็จะฟังแล้วนะฮะคนที่ติดตามมาทางธรรมเขาเชื่อคนที่ไม่ติดตามทางธรรมเขาก็จะตำหนิแล้วก็จะหาว่าเพ้อเจ้อนะฮะหรือเสียสติไปเพราะฉะนั้นในส่วนผมแล้วเนี่ยกะว่าจะสารเรื่องนี้ให้จบนะฮะสารเรื่องนี้จบที่นะฮะจะประสานความจริงคิดว่าหลังจากที่รู้ว่าเนรมานะฮะคนก็จะขึ้นไปกราบไปดูไปไหว้เยอะสื่อก็จะออกนะฮะตรงนี้มันจะเป็นหลักฐานทางโลกนะฮะเป็นการเช็คว่าของจริงไม่จริงหลังจากนั้นก็จะได้ทำเรื่องกับบุคคลทุนในการถวายที่600ไร่และพระตำหนักชั่วคราวอาจจะเป็นผลดีแก่ชาวภาคตะวันออกว่าจะมีพระบรมมหาราชวังในนามก็แล้วแต่พระองค์ท่านจะให้พระนามสมมุติทางสมมุติว่าสอยดาวราชนิเวศซึ่งเป็นตัวแทนของภาคตะวันออกสักที่หนึ่งผมถามชาวภาคตะวันออกว่าเรื่องนี้ก็คงจะอยู่ในจิตวิญญาณของท่านแล้วนะฮะรักในหลวงกันทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าจะมีที่ประทับเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจไว้ภาคตะวันออกผมว่าทุกคนก็น้อมรับนะฮะเพราะในสิ่งที่ผมเปิดประเด็นเนี่ยมันเป็นมันรู้กันแคบๆครับแต่ว่าในสิ่งแคบเนี่ยมันก็ต้องมาจากหนึ่งแล้วไปถึงร้อยถึงพันถึงแสนเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่วันที่พูดไปนี้นะฮะก็คงจะขยายความค้นหาความจริงนะฮะเพราะผมเองก็จับสัญญาณและค้นหาความจริงช่วยท่านมาแล้วกลางวันกลางคืนก็ไม่เคยได้หลับได้นอนเลยนะฮะช่วยท่านมาแล้วเพียงแต่ท่านฟังจากผมแล้วก็ไปดูเนนไปดูสถานที่ติดตามเรื่องราวอีกไม่นานนะฮะท่านก็จะรู้ว่าโอ้โหโลกสมมตินี่มีอะไรที่ให้น่าติดตามครับนี่จะเป็นครั้งแรกที่เปิดเผยว่าเมนพยาธรรมเหนือมาแล้วก็ให้ไปติดตามกันเองและกันต่อจากนี้นะครับส่วนผมเองนะฮะมิได้ติดสงสัยแล้วครับเพราะว่าเวลาสงสัยมันหมดแล้วครับนะฮะเพราะฉะนั้นใน3เดือนนี้นะฮะใน3เดือนนี้ก็น่าจะติดตามแล้วอีกอย่างนึงในความอยู่รอดนะผมพูดไปมากกว่านี้ก็เดี๋ยวก็จะเป็นแนวลบนะฮะเกี่ยวกับผู้กำลังดำเนินกิจการหลายๆอย่างแต่ผมเป็นห่วงนะครับว่าในเรื่องของน้ำมานะฮะน้ำมาตามที่คัมภีร์บอกนะพญายมราชจะเอาพิษมาใส่นะแต่นี้ถ้าเรามาดูทางโลกเราจะมองเห็นชัดว่าไอ้สิ่งที่มาทิ้งกันไอ้สิ่งที่มาหมกกันเนี่ยถ้าน้ำถ้าเจอน้ำละลายเข้ามาแล้วเนี่ยตรงนี้แหละครับนะผมถามว่าท่านขาดน้ำได้ไหมถ้าท่านขาดน้ำได้ไม่เป็นไรถ้าท่านขาดน้ำไม่ได้ท่านก็ต้องหาที่ที่มีน้ำใช่ไหมครับและที่ตรงไหนที่จะเป็นปลอดภัยและมีน้ำที่ไร้สารน้ำยาเคมีแล้วสารเคมีที่เป็นพิษนะอันนี้ฝากท่านไว้ด้วยนะครับฝากท่านไว้ด้วย